ทุกคนครับสูงตัวนี้กับสูงตัวนี้ตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันไหมครับทําไปอย่านั่งเบอร์นะครับครูครับนะอย่านั่งเบอร์ทุกคนครับเราต้องรู้ว่าสูงตัวนี้กับสูงตัวนี้คนละตัวจริงไหมทุกคนครับตัวที่อยู่ในวงเล็บตรงนี้นะครับก่อนอื่นนุ่หอนุญาตกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับ วันนี้เป็นการติวในช่วงที่2แล้วนะครับช่วงที่2เมื่อกี้ก็ติวจากกลุ่มไฟ้สดมานะครับนะ อันนี้ก็จะไลฟ์สดต่อกันเลยนะครับเป็นชีทที่ต่อจากเดิมนะครับน้องใครอยู่ในกลุ่มลับนะครับพี่ยังไม่ได้เปลี่ยนชีทนะชีท EP ีที่4.4เหมือนเดิมนะครับเราเดินทางมาเป็น EP ีที่4.4แล้วนะครับนะก็เดินทางติวมาสักพักแล้วน้องครับเราตะลุยโจทย์กันมาเยอะแล้วนะครับวันนี้ก็เราจะมาติวหน้าเพจ Facebook บ้างนะครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะครับที่แท็กเพื่อนเข้ามานะครับก็ขอให้ปังๆครับครูครับขอให้ปังๆ ใครที่แท็กเพื่อนเข้ามานะครับขอบคุณมากๆครับใครที่เป็นเอกอื่นนะครับเตือนแล้วนะครับน้องนะเอกอื่นเตือนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาคำเตือนก่อนนะครับนะเอกอื่นนะครับเตือนแล้วนะครับว่าคลิปนี้เหมาะสมสําหรับวิชาเอกคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับนะเออคือเอกคณิตศาสตร์ไม่เหมือนเอกอื่นนะครับน้องนะเราจะมานั่งดูกันเผื่อไปสอบภาคกอด้วยไม่ได้ครับน้องนะทุกคนวันนี้พร้อมแล้วเรามาติวกันเลยครับน้อง เมื่อกี้พี่ติวถึงข้อที่8ไว้นะครับต่อมามาข้อที่9ครับน้องมาทุกคนครับในกลุ่มลับก็ยังต้องเหมือนเดิมนะตอบคําถามเหมือนเดิมนะครับนะข้อไหนทําไม่ได้ก็ต้องตอบทําได้ก็ต้องตอบนะครับตอบคําถามมาเหมือนเดิมนะครับสวัสดีคุณครูทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะสวัสดีครับใครเอกคณิตศาสตร์ครับหยิบกระดาษขึ้นมา ทดไปพ,พร้อมๆกันทําข้อสอบไปพร้อมๆกันแล้วพิมพ์คําตอบมาครับทาได้ข้อไหนพิมพ์มาใครทําเสร็จก่อนพิมพ์ก่อนใครทําเสร็จที่หลังพิมพ์เสร็จที่หลังนะครับพี่จะขออนุญาตไปช้าๆนิดหนึ่งนะครับคุณครูครับไปช้าๆเพราะว่าตอนนี้คือพื้นฐานแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับบางคนอาจจะได้สอนมัธยมมาเยอะสอนมปลายมาเยอะสอนปถมตลอดอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นพี่จะปูทึ่พื้นฐานช้าๆนิดหนึ่งนะครับนะค่อยๆไปนะครับข้อที่9ครับปริซึมอันหนึ่งมีฐานรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ซึ่งความยาวด้านประกอบมุมฉากต่างกันอยู่14เมตรถ้าปริซึมนี้มีความสูง20เมตรและมีปริมาตรเท่ากับ2,400ลูกบาทเมตรแล้วด้านที่ยาวที่สุดมีความยาวเท่ากับเท่าไรโจทย์อะไรครับนี่หลายคนรีเควสเข้ามาครับน้องมอต้นฮะหลายคนรีเควสมาว่าจันค้า้อสอบมอต้นมันเป็นยังไงบ้างนี่ครับทุกคนครับ ใครที่ประสบการณ์ถึงถึงเนี่ยมองเสร็จตอบได้เลยนะครับทุกคนครับทุกคนขีดเส้นใต้น,นี้นะครับปริซึมขีดเส้นใต้เลยน้องที่อยู่ในกลุ่มนะขีดเส้นใต้เลยครับอันหนึ่งมีความยาวฐานรูปสามเหลี่ยมมุมฉากทุกคนครับแล้วถ้าทุกคนอ่านโจทย์ดีแล้วเนี่ยทุกคนต้องเห็นคํานี้ในโจทย์ใช่ไหมครับปริมาตรครับมอต้นชัดๆทุกคนปริมาตรสูตรว่างไงนะนี่ ทาไปร้องไห้ไปยังได้เลยนะครับนะปริมาตรสูตรว่าไงนะพื้นที่ฐานคูณสูงใช่ไหมครับปริมาต,ตรตัวนี้สูตรว่าพื้นที่ฐานนะฮะคูณสูงครับน้บองอะไเขียนสวยๆหน่อยนะพื้นที่ฐานคูณสูงนะนี่คือปริมาตรที่เรารู้เลยพื้นที่ฐานคูณสูงและโจทย์ให้ปริมาตรมาคือสองพันสรอลูกบาทเมตรนะครับพื้นที่ฐานเราเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากครับน้องตรงนี้เราก็ต้องคำนวณว่าไงครับ พื้นที่ฐานคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานใช่ไหมครับคูณสูงแล้วก็คูณสูงตัวนี้คำถามครับเพื่อเข้าใจมากขึ้นนะตอบได้ตอบนะตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนั่งตอบอยู่ที่บ้านได้ไม่เป็นไรครับพื้นที่ฐานคูณสูงทุกคนครับสูงตัวนี้กับสูงตัวนี้ตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันไหมครับ ทำไปอย่านั then, it, ่งเบอร์นะครับรูครับนะอย่านั่งเบอร์ทุกคนครับเราต้องรู้ว่าสูงตัวนี้กับสูงตัวนี้คนละตัวจริงไหมทุกคนครับตัวที่อยู่ในวงเล็บตรงนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีหน่อยดีกว่าตัวที่อยู่ในวงเล็บตัวนี้ที่ไฮไลท์สีเขียวเนี่ยตัวนี้คือฐานคูณสูงคือสูงของฐานปีซึ่มนะครับฐานปีซึ่มเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมันก็เลยเป็นส่วนสูงของสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับแล้วสูงตัวนี้ล่ะคะสูงที่ไฮไลท์สีเหลืองคือสูงอะไรครับสูงของสูงของ ปริซึมเห็นไหมซึ่งไม่เหมือนกันนะครับแล้วเขาก็ใจดีทุกคนครับโจทย์เขาใจดีพอสมควรแล้วนะครับเขาให้ปริซึมมาคือความสูงยี่สิบใช่ไหมครับทุกคนสามารถแอบแทน20เข้าไปได้เลยแต่อย่าแทนผิดที่นะครับตีตายเลยทุกคนครับความสูงตรงนี้เขาให้ปริซึมมาแล้วคือ20ครับแล้วเขาก็ใจดีพอสมควรครับปริมาตรของเราคือสองพเห็นไหมเออทุกคน พราะทุกคนถึงตรงนี้เนี่ยไม่ยากแล้วทุกคนครับคุณครูเร็วไม่ยากแล้วครับทุกคนศูนย์ตัดศูนย์ครับชับชับเลยย้ายไปอย่างไวเห็นไหมทุกคนสองตัวนี้สองหนึ่งสองสองตัวนี้เสร็จแล้วเห็นไหมครับทุกคนตัดเลขอย่างนิ่มๆทุกนะคนใครนั่งดูซีรีส์อยู่นะครับปิดซีรีส์เลยนะครับคุณครูครับปิดซีรีส์แล้วมาตั้งใจดูตรงนี้เลยคุณครูนะมาตั้งใจดูเลยเมื่อคนเนี่ยดูซีรีส์ไปด้วยไหมเปิดสองจอด้วยนะครับนะอเปิดสองจอด้วยครับเปิดตรงนี้ด้วยเปิดข้างบนด้วยนะเป็น ซีรีส์ด้วยเป็นติวด้วยเห็นไหมครับนะ,ะมีคนบอกฮัลโหลวันนี้เป็นภาคข,ขอนะครับวันนี้เป็นภาคข,ขอนะวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับค,คุณครูครับฮัลโหลทุกคนครับภาคข,ขอนะวันนี้ภาคข,ขอนะครับใครที่อาจจะเป็นภาคกรเนี่ยยังไม่ต้องตกใจครับน้องทําได้อย่างเดียวตอนนี้คือกดแชร์แล้วปิดไลฟ์สดนี้ไปได้เลยนะครับนะแนะนงํง่ายง่ายงี้เลยครับ คนบอกอาจารย์คะหนูจะไปใช้ภาคกอคณิตศาสตร์ด้วยไม่ต้องใช้ครับคุณครูครับคนละเรื่องกันนะครับนะเนื้อหาคนละเนื้อหากันพี่ฟันทงนะฟันทงเลยนะครับเนื้อหาคนละเนื้อหากันนะครับน้องนะทุกคนครับไปต่อครับเหลืออะไรตอนนี้เหลืออะไรเหลือฐานคูณสูงเท่ากับสองร้อยสี่สิบคุณครูแล้วฐานกับสูงคืออะไรอ่ะมันคือฐานกับสูงของ ตัวฐานของปริซึมนี่มนคนตอบแล้วนะมันคือฐานกับสูงคือมันจะโทษอ่ฐานกับสูงคือของปริซึมส่วนฐานของมันฐานของมันเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเดี๋ยวพี่ขีดเส้นใต้ให้ตรงนี้ใครประสบการณ์ถึงถึงนี่ไม่ต้องทดได้เลยนะครับนะตอบมาได้เลยอันในกลุ่มรับตอบแล้วโอเคถูกผิดไม่รู้นะน้องนะน้องเพียวน้องเพียวนะฮะชื่อน้องเพียวหรอเพียวกะ อาน้องโปเพียวน้องเพียวเพียวดีกว่านะน้องเพียวนะครับนะน้องกระมลชนกก็ตอบแล้วโอเคนะครับนะโอเคน้องกอชีตอบหนึ่งไหมนะตอบเลยน้องตอบมาเลยนะครับนะตอบมาเลยครับเหมือนที่พี่บอกนะ ตอบไอตอบผิดไอเพื่อนนิดหน่อยนะครับนะถ้าตอบถูกยืดได้เลยครับน้องนะยืดได้เลยยืดเลยนี่นะมาละสู้ๆคุณครูสู้ๆนะครับนะตอบผิดถูกช่างมันกาจันแก๊บเนี่ยเรื่องผิดถูกอาจย์แก็บไม่ค่อยได้คิดสีสีเรียสเท่าไหร่นะครับนะมันรู้วันนี้ดีแล้วนะรู้วันนี้ดีแล้วนะครับดีกว่าไปรู้วันที่ออกจากห้องสอบครับอ่ะสุดท้ายสมการประกาศน้ําเงินครับครูครับสมการประกาศน้ําเงินทุกคนจะเหลือแค่ฐานคูณสูงเท่ากับ240แล้วก็ถามตัวเองมันคือฐานกับสูงของ ตัวฐานของปีซึมนะครับปีซึม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 ทุยปีซึมนะฮะปีซึมมันคือฐานสามเห e <vouch. S 2> ลี่ยมมุมฉากตรงนี้นะครับฐานเขาว่าไงครับเขาบอกว่าความยาวด้านประกอบเห็นไหมความยาวด้านประกอบมุมฉากต่างกันอยู่สิบสี่เมตรคุณครูแอมมี่สว對對ัสดีจ้าหยิบกระดาษขึ้นมาทดนะครับหยิบกระดาษขึ้นมาทดนะด้านประกอบมุมฉากต่างกันอยู่สิบสี่ทุกคนครับขอพี่ขอยะซูมตรงนี้ครับ คำถามครับเอกคณิตศาสตร์ทุกคนเราไม่ได้มาสอนเด็กนะครับทุกคนครับด้านประกอบมุมฉากอะไรที่มันต่างกันอยู่สิบสี่ครับทุกคนว่าเอา้าถามหนตูตลกตลกด้านประกอบมุมฉากอะไรที่มันต่างกันอยู่สิบสี่ครับทุกคนถ้าเราทําด้านประกอบมุมฉากทษนไม่ใช่ด้านประกอบมุมฉากเราทารูปสามเหลี่ยมมุมฉากบ่อยเนี่ยคุณครูทําบ่อยๆทุกคนจะเจอบ่อยประจําคือห้าอ่ะสามสี่ห้าใช่ไหมครับ 3, 4, มสี่ห้าห้าสิบสองสิบ้าสีเอดหนึ่คุณครูจะเจอบ่อยมากนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าด้านประกอบมุมฉากเนี่ยนะครับมันต่างกันอยู่14เมตรถ้าคุณครูไม่ทันจริงๆเนี่ยคุณครูทำแบบนี้ครับเราให้ตัวฐานเป็น X ตัวนี้เป็น X บวกสิ 14. ถ้าสมมุติคิดไม่ออกจริงๆแบบว่าอาจจะไม่ได้แอดวานมากนะครับไม่เป็นไรครับน้องเราก็เอาฐานตัวนี้มาทำนะครับนะตัว x กับ x บวก14เนี่ยมาทำแล้วแก้สมการต่อไปนะครับโดยที่เราจะได้ว่าฐานตรงนี้คือ x ตรงเนี้คือ x บวก14หลายคนถามว่ารู้ได้ไงคะาจารย์คะพี่ไม่ได้คิดเองครับน้องโจทย์บอกว่าด้านประกอบมุมฉากต่างกันอยู่14เมตรนะครับเพราะนั้นก็ต้องเลยเป็น x กับ x บวก14นะครับ โจทย์บอกว่าเอามาคูณกันแล้วก็ต้องได้เป็น x คูณกับ x บวกสิ 14. ถ้าใครไม่ทันเนี่ยต้องนั่งแก้สมก,การอยู่พักหนึ่งนะครับเทราก่นนะทุกคนเราชาวเอกคณิตศาสตร์นะครับใครเป็นลูกศิษย์พี่ตอบหน่อยสินี่มีคนตอบมาแล้วเห็นไหมครับทุกคนครับเดีย๋ยวพี่ไฮไลไท์สีเขียวให้คำถามต้องแก้ไหมฮัลโหลต้องแก้ไหมคุณครูคำตอบคือ ไม่ต้องแก้ครับไม่ต้องแก้อะไรครับสองตัวคูณกันที่ต่างกันอยู่สิบสี่เนี่ยได้คูณก็ได้สองร้อยสี่สิบเนี่ยมันคืออะไรกับอะไรครับมันคือสิบกับยี่สิบสี่ครับน้องมันคือสิบกับยี่สิบสี่ไม่เชื่อน้องแทน x เป็นสิบตรงนี้เข้าไปครับแทน x เป็นสิบตรงนี้เข้าไปเราจะได้ตรงนี้เนี่ยคือสิบคูณกับยี่สิบสี่ครับมันจะได้สองร้อยสี่สิบพอดีเราแก้ x ให้ตายเลยจะได้ x เป็นสิบครับนะแต่เอาล่ะถ้าบางคนบอก อาจารย์มันจริงเหรอถ้าน้องไม่ทันที่อาจารย์พูดนะครับเราก็มีหน้าที่ไปแก้สมการตรงนี้มาโดยการคูณแล้วจัดให้รูปให้สวยนะครับคูณกระจาย x เข้าไปครับจะได้เป็น x กําลังสองครบ,บวก1 4 x ครับแล้วก็ย้าย240้ตัวนี้เป็นลบเห็นไหมถามว่าทําไมวันสอบเนี่ยคนทําข้อสอบถึงทําไม่ทันเพราะไปนั่งแก้สมการตรงนี้ไงครับนะบางคนแก้เสร็จผมล่วงเลยครับนะผมล่วงเลยนะแก้เสร็จผมล่วงเลยทาโจทย์ได้ข้อดเดนะียวเห็นไหมเวลาหมดไป3นาที วันสอบทุกคนมีเวลาแค่ข้อ,ขอ้านนาทีกว่าๆใช่ไหมจะทายังไงให้ทันคุณครูก็ต้องบริหารจัดการเวลาอันไหนย่อได้ก็ต้องยอ่อใช่ไหมเนี่ยใครไปนั่งแก้สมก,การตรงนี้แยก2วงเล็บใช่ไหมครับอันนี้เป็น x นะอันนี้เป็น x นะเออะไรครูก็ได้240น้อนะใช่ไหมเออเราก็ต้องได้เป็นอะไรฮะลบสิบอย่างงี้กว่าจะเสร็จใช่ไหมตรงนี้เป็นบวกย4เพราะฉะนั้นย้ายข้างมาเพราะฉะนั้น x กเท่ากับ1ิกับ x เท่ากับลบ2 4่บอติดลบไม่ได้ไม่ตอบน10 กว่าน้องจะได้แก้ได้า่าค่า x ออกมาได้เนี่ยนะชีวิตน้องลําบากกว่านี้เยอะเลยเห็นไหมครับเพราะฉนั้นถ้าย้อนกลับไปแล้วก็มองเฉยๆว่าเอะอะไรครูได้240มันคือ10กับ24่บสี่ไเพราะฉะนั้นสุดท้าย x จะตอบ10โดยปริยายเลยครับนะเพราะฉะนั้นน้องครับไม่ว่าวิธีไหนคุณครูจะได้ x เ,เป็น10บพี่ขอ,อยนุาสรุปไว้ตรงนี้นะครับ ถ้ามานั่งดีเบตกันเนี่ยวันนี้ก็ไม่เสร็จครับนะจะทําวิธีไหนดีอะนะงั้นะเออมันจะต้องฝึกแล้วคุณครูครับนะจะต้องมีวิธีการที่ดีพอสมควรครับจะสอบแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะรับสมัครเรียบร้อยแล้วนะออาทุกคนใน x เป็นสิบครับโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามอะไรครับไฮไลท์คำนี้ครับโจทย์ถามด้านที่ยาวที่สุดของฐานยาวเท่าไหร่คุณครูดูคํานี้นะหลายคนตอบมาแล้วครับ ไม่รู้จะถูกผิดหรือเปล่านะครับทุกคนกาดอกจันคํานี้นะครับเออบางคนตอบเลยยี่สี่เห็ไหมเพราะอะไรครับยี่สี่มันมากที่สุดแล้วบางคนบอกยี่สี่มันมากที่สุดแล้วคุณครูครับฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยด้านที่ยาวที่สุดคือด้านไหนครับด้านตรงข้ามมุมฉากใช่ไม่ใช่โจทย์กําลังถามด้านตรงข้ามมุมฉากตรงนี้ครับนี่โจทย์กําลังถามตัวนี้เห็นไหม บางคนบอกคาตอบอย่ามายุ่งกับคําถามใช่ไหมอย่ามายุ่งกับกูเลยนะครับนะบางคนบอกงี้เลยนะครับเพราะนั้นทุกคนต้องดูว่าโจทย์มันถามตรงไหนนะครับเราได้ x เป็นสิบครับครูครับตรงนี้ x บวกสิบสี่ก็เป็นยี่บสี่ครับอ่าแสดงว่าด้านที่ยาวที่สุดคือด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับสิบยี่บสี่ต่อไปก็ต้องเป็นยี่บห้าครับเพราะพื้นฐานมันมาจากอะไรครับทุกคนพื้นฐานมาจากอะไรครับพื้นฐานมาจากห้าสิบสองสิบสามอ่า นะพื้นฐาน 5, 12, 13แต่ถ้ามุดว่าเราดูไม่ออกก็เป็น 10, 24, 25ก็ได้นะครับนะแต่ถ้า 5, 12, 13ใครตอบ25เลยเนี่ยผิดเลยนะครับนะอ่ามาคนแก้ไข26แล้ว 5, 12, 13ตอบ25เฉยเลยใช่ไหมครับมาคนคุ้นชินไงทุกคนครับตรงนี้มันมาจาก13คูณ2ได้26นะคุณครูนะคําตอบตรงนี้คือ26นะครับนะ เออบางคนตอบยี่สมัง 20, 5, ม่งยี่หมั่งไม่เฉียดคําตอบเลยเห็นไหมคำตอบตรงนี้คือยีหนะครับเพราะมันมาจากห้าสบสองแล้วก็13าโดยการคูณ2เข้าไปเราน่าจะรู้นะว่ารูปสามเหลี่ยมมันขยาดมันสามารถยืดขดขยายได้นะครับโดยการคูณตัวเลขที่เท่ากันเข้าไปอันนี้ก็เป็น13บามคูณสครับก็ตอบยีหหรือใครจะไปนั่งหาพีทาโกรัสก็ได้ไม่ยากครับคําตอบข้อน,นี้คือยีกครับนะ คำตอบคนนี้คือ26นะครับตอบช้อยข้อที่3นะคุณครูตอบช้อยข้อ3นะครับนะติ๊กคะแนนตัวเองไปด้วยนะครับติ๊กคะแนนตัวเองไปด้วยนะว่าตัวเองทําได้ข้อนี้ได้มากหรือน้อยตรงไหนนะครับใครตอบผิดไม่เป็นไรเรารู้ตั้งแต่วันนี้เลยว่าเราทําไม่ได้นะครับไม่ใช่วันสอบไปรู้รู้งี้รู้งี้ไม่เอาแล้วนะครับนะเอกคณิตศาสตร์เราจะไม่ทําอย่างนั้นนะครับนะวันสอบเราต้องเป็นปลาฉลามครับที่ต้องเป็นไล่งับเหยื่อเขานะครับ ไม่ใช่เป็นปลาทูครับไปให้เขาไล่งับอยู่ไม่ได้ครับน,น้องน,นะเอไปต่อ <ind ones> ข้อที่สิบครับข้อที่สิบมาไปต่อครับครูเมื่อกี้แค่วอร์มเครื่องนะครับนะคนในกลุ่มลับน่าจะวอร์มกันมานานแล้วนะครับนะนี่คนในกลุ่มลับยังมีอยู่นะยังมีอยู่นะเขาโจทย์ามด้านที่ยาวที่สุดคุณครูนะครับ <ไ S 1> นะโอเคไปต่อครับไปต่อ <ca used> ข้อที่สิบกำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก เอาอย่างนีทุกคนครับหนีไม่พ้นหรอกวันนี้นะครับนะใครหนีเรื่องนี้ไม่พ้นแน่นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งมีมุม A เป็นมุมฉากถ้าคอส b เท่ากับ2ส่วนสาและพื้นที่ของสามเหลี่ยมนี้เท่ากับ5ตารางหน่วยแล้วด้านที่ยาวที่สุดเป็นลำดับที่สองยาวเท่ากับข้อใดทุกคนข้อนี้เนี่ยถ้าใครไม่ทดเนี่ยนะครับถือว่าสุดยอดเลยนะครับใครนั่งในใจแล้วนั่งตาเหลือกงนี้นะครับนะ นั่งตาเหลือกทดใหญ่ไม่ได้นะน้องต้องหยิบกระดาษขึ้นมาทดนะครับน้องหยิบมาเลยครับอันดับแรกที่ต้องทําก่อนอะไรคืออะไรฮะคิดอะไรไม่ออกวันสอบวาดรูปก่อนครับทุกคนครับเขาบอกว่า a b c เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอาและเรียงเลยครับ a b c เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยที่มุม a เป็นมุมฉากอ่ามุม a เป็นมุมฉากที่เหลือก็เป็น b ซะเป็น c ซะเรียบร้อยนะครับเขาบอก cos b เท่ากับ2ส่วน3คอ cos b เท่ากับ2ส่วนสาม ชิดฉากเท่ากับ2อส่วนสะครับแล้วก็ดูเฉยๆไว้ก่อนนะครับและโจทย์บอกว่าพื้นที่ของสามเหลี่ยมมุมฉากนี้มีพื้นที่เท่ากับ5ตารางหน่วยนะครับทุกคนครับขี่เส้นใต้นิดนึงเขากำลังใบอะไรให้เราครับเขากำลังใบบอกว่าเศษหนส่วนสคูณฐานเศษหนส่วนสคูณฐานฐานคือ A B สูงคือ A C เท่ากับ5 เขาก็ำลังใบค้คุณครูมาแบบนี้ครับนะเขากำลังใบ้พวกเรามาแบบนี้นะครต่อไปทุกคนก็ย้ายข้างสองขึ้นไปครับนะสองจังหารอยู่ขึ้นไปคูณเลยเพราะนั้นสุดท้ายทุกคนจะได้ว่า A B คูณกับ A C เท่ากับ10บแล้วก็ได้สมาการนี้มาตั้งไว้สักพักหนึ่งนะครับบางคนบอกตั้งเฉยๆ แล้วทํำไงต่อครับไปข้ออื่นเลยนะครับนะบางคนบอกตั้งเฉยๆแล้วกูไปข้ออื่นเลยนะคนเออทุกคนครับเพราะทุกคนได้อย่างนี้แสดงว่าสมการนี้พวกเราติด2ตัวแปรคือ a b กับ AC นะครับนะติด2ตัวแปรแสดงว่ามันต้องมีอีกสมการหนึ่งใช่ไม่ใช่ค,คุณครูครับมันต้องมีอีกสมการหนึ่งทุกคนดูที่พี่ไฮไลท์สีเขียวครับนี่เขาบอก c o s บีของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ2อส่วนสทุกคนตอบพร้อมกันคอสบคืออะไรครับ ชิดฉากคอสบีของเราคือชิดฉากนะครับนะคอสคือชิดฉากคอสคืออะไรครับชิดคืออะไรเอ่ย a อฉากคืออะไรครับ a อเอ b ซเท่ากับสองส่วนสามทุกคนครับถ้าทุกคนมาถึงบรรทัดนี้แล้วเนี่ยทุกคนจะต้องชงหนใจแล้วนะครับทุกคนรู้สึกอะไรบ้างไหมครับคุณครูรู้สึกอะไรบ้างไหมเออบางคนบอก ไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยวะหนูหรือว่าหนูตายด้านวะบางคนบอกทุกคนเห็นนี่ต้องรู้สึกเลยครับทุกคนดูสมก,การประกาสีน้ําเงินครับเอาน้ําเงินก่อนนะสมก,การประกาสีน้ําเงินเนี่ยมี A-B กับ B-C สองตัวแปร A-B กับ B-C สมก,การประกาสีแดงเนี่ยมี A-B กับ A-C เห็นไหมทุกคนเห็นอะไรที่มันขัดแย้งกันไหมสมก,การประกาแดงกับสมก,การประกาน้ําเงินเนี่ยมันแก้ไม่ได้นะครับ เพราะมันมีทั้งหมดสามตัวแปรทุกคนดูครับมันมีอะไรเนี่ย ABBCAC C. มันมีทั้งหมดามตัวแปรทุกคนมาถึงบรรทัดนี้นะครับมาถึงบรรทัดนี้นะถ้าวันสอบถ้าใครประสบการณ์ไม่ถึงเนี่ยก็นั่งทําไปเรื่อยครับแก้ไปสักพักหนึ่งแล้วจะรู้ว่าอะไรครับมั่วดีกว่ากูฝนได้เลยนะแต่ถ้าใครทําโจทย์บ่อยๆเนี่ยจะต้องบอกตัวเองว่ามันทําต่อไม่ได้นะครับมันทําต่อไม่ได้ครับกูค,ครับ เพราะมันมีสามตัวแปรสองสมการทําต่อไม่ได้เพราะนั้นข้อมูลพวกนี้อาจจะไม่เกิดประโยชน์อาจจะต้องมีอะไรที่มาช่วยกับน้องอีกนะครับนะทุกคนครับคอร์สท,ที่อาจารย์ไฮไลท์ประกาสีเดอประกาน้าเงินประกาศสีเขียวตรงนี้นะครับน้องตัวเนี้ยนอกจากน้องรู้ว่ามันเป็นสัสดส่วนนะครับเป็นอัตราส่วนกันเป็นเศษส่วนกันได้สองส่วนสามน้องรู้อะไรครับน้องรู้อะไรครับ การที่เขียนคอร์ส b เนี่ยเท่ากับ2ส่วนสามเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าด้านชิดหารด้านฉาก A b หาร B C เท่ากับ2ส่วนสามเสมอไปนะครับมไม่ได้หมายความอย่างนั้นถ้าใครประสบการณ์ถึงถึงเนี่ยและประสบการณ์ทําโจทย์เยอะๆเนี่ยน้องจะรู้ว่าสองส่วนสามเนี่ยมันจะเกิดจากการเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่เท่ากันถ้าใครรู้ว่าคอร์สบเท่ากับ2ส่วนสามเนี่ยน้องต้องรู้ว่าก่อนมันจะเป็นคอ s ์ส b เนี่ย มันจะได้เป็น 2x ส่วนด้วย 3x ใช่ไม่ใช่บางคนบอกยังไงวะจันนะมันคืออะไรอ,ะอ่ะทุกคนครับมาพี่ขออนุญาตอธิบายนะเผื่อบางคนไม่ได้สอนเรื่องนี้นะครับนะนั่งตาเหลือกแน่นอนครับนะแล้วก็นั่งด่าแกบในใจว่าอะไรนั่งด่าจนแก็บในใจว่าอะไรครับ ไอ้วนนี่พูดอะไรวะเนี่ยนะพูดเยอะไปหมดเลยกูก็ลืมแนละ้วกูก็ไม่ได้เข้าใจเลยนะครับนะบางคนไม่ได้สอนเรื่องนี้ก็จะบ่นตายเลยนะครับบ่นเลยนะบ่นเหมือนนักเรียนเลยนะบ่นเหมือนพี่เป็นนักเรียนเลยนะครับนะทุกคนครับเรานึกสภาพง่ายสมมุติว่าสมมุติว่าเอารูปข้อเมื่อกี้เลยข้อเมื่อกี้อะไรนะสิบยี่สิบสี่ใช่ปยี่สิบหกใช่ไหมอ่าสิบยี่สิบสี่ยี่สิบหกตั้งชื่อหน่อย A B C น้องจำรูปข้ออเมื่อกี้ได้ไหมครับทุกคนครับ c o s บีครับคอสบีคอสบีได้อะไรครับ c o s บีบีอยู่นี่บี B อยู่นี่คอสบคือชิดฉากนะครับชิปคือ10บฉากคือยี่หกแล้วก็ทําแบบนี้ใช่ไหมสิบยี่สิหกใช่ไหมครับชิดฉาก แต่ตอนที่เขาเอามาให้พวกเราดูเนี่ยมันยังไม่ใช่ค่าคอสที่แท้จริงครับมันเกิดจากการตัดเศษและส่วนครับเขาเรียกว่าการตัดให้มันเป็นหอละมอเป็นหนึ่งหรือเศษส่วนอย่างต่ําที่พวกเรารู้จักเนี่ยครมันจะได้เป็น5้าส่วน13เนี่ยมันจะได้เป็น5้าส่วน13เพราะฉะนั้นพี่กําลังบอกว่าตอนที่เขามาโชว์น้องอ่ะโชว์ตอนอยู่ในโจทย์อ่ะมันยังไม่ใช่จํานวนมันมันยมันยังไม่ใช่ความยาวด้านที่แท้จริงมันอาจจะเกิดจากการตัดทอนก็ได้ โดยตัวเลขที่เท่ากันเราต้องใส่ x ทิ้งไว้ตรงนี้นะครับนะเพราะนั้นการที่คำนวณค่าคอสทุกครั้งเนี่ยมันอาจจะมีจํานวนเท่าที่ตัดไปอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราเอาเลขอะไรตัดเอาเลขสตัดไงมันก็เลยตรงนี้เป็น2เป็น2นะครับเพราะฉะนั้นตอนน้องทําย้อนกลับขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องหาจํานวนที่เท่ากันคูณทั้งคู่นะครับนั่นคือ x นั่นเองนะครับแล้วแนวคิดจากเมื่อกี้ที่พูดอยู่นะครับเป็นเทคนิคหนึ่งนะที่ใช้ในการแก้สมการนะครับนะในการแก้โจทย์เรื่องพวกสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับ เพราะฉะนั้นน้องเห็นคอส2อส่วนสามเนี่ยน้องต้องเห็นเป็น 2x กับ3อะไรครับ 2x กับ 3x เพราะฉะนั้นด้านชิดจะเป็น 2x ด้านฉากจะเป็น 3x เพราะฉะนั้นใรเหินคอสองส่วนสามเนี่ยนะครับลูกศิษย์พี่ทุกคนต้องเขียนอะไรครับ 2x ,3x แบบนี้นะครับแบบนี้ชิดฉากครับชิดคือ 2x ฉากคือสามเนะฮะเราต้องได้แบบนี้และทุกคนอยากร้องไห้ ทุกคนรู้ด้านนี้สองเอ็กด้านนี้สามเอ็กบางคนบอกไม่ร้องหนูร้องแล้วแหละนะอย่าเพิ่งร้องครับน้องเรารู้สองด้านแล้วน้องสามารถหาพีทาโกรัสได้อย่างไวจริงไหมเราดูด้านตรงข้ามมุมฉากหาเลยครับด้านยาวสุดกําลังสองลบด้านที่เหลือครับคงไม่ต้องมานั่งหาพีทาโกรัสแล้วนะน้องใครยิ่งอยู่ในกลุ่มลับเนี่ยน้องต้องหาพีทาโกรัสอย่างไวจริงไหมด้านสั้นทาไงฮะเอาด้านยาวกาลังสองลบด้านสั้นกาลังสองเราก็จะได้เป็น 9x กําลังสองลบ 4x กําลังสองก็จะได้เป็น ห้า x กำลังสองแล้วอย่าลืมถอดอะไรครับถอดรูทถ้าพวกเราคิดไม่ผิดนะครับด้านตรงข้ามมุมอโทษด้านประกอบมุมฉากเราจะเป็นรูทห้า x แบบนี้พีทาโกรัสนะครับนะเอบางคนบอกผีบ้าอะไรเนี่ยโจทย์นะทุกคน,นครับอย่าตกใจนะครับนะไม่ใช่ผีบ้าอะไรนะครับนะเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้ด้านครบมาแล้วโดยติดตัวแปร x ครับน้องแล้วเราก็เอา ด้านไปแทนด้านไปแทนทุกคนเริ่มครับ AB คืออะไรครับ AB คือ 2X ได้มาแล้ว AC คืออะไรครับ AC คือ AC คือรูทห้าอ่รูทห้าเเท่ากับ 10. อ่าเท่ากับ10นี่อาจารย์ก็ไปเขียนสลิมเลยนะเดี๋ยวอาจารย์ยกมาตรงนี้ได้แล้วครับ ประกาศน้าเงินน้องจะได้มาทันทีเลยเห็นไหมครับวันที่เหลือน้องแก้สมก,การหาค่า x จบแล้วค,คุณครูครับแก้มาเลยครับตรงนี้นะสองย้ายไปตัดครับสองย้ายไปตัดนะสองตัดตรงนี้เป็นห้านะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงทรนงนะฮะเริ่มเลยครับเราจะได้เป็นห้าส่วนรูทห้านะครับห้าส่วนรูทห้าแล้วถ้าเราคิดเลขไม่ผิดครับห้าส่วนรูทห้าเราจะได้เลยครับเอารูทห้าคูณบนล่างเพราะฉะนั้นเราจะได้ x เท่ากับ รูทห้หรือถ้าเหลือไปดูช้อยเหลือไปดูช้อยมันไม่มีรูทห้แต่มันมี5ยกกําลังเศษ1นส่วนสเพราะฉะนั้น x ของเราจะเท่ากับ5ยกกําลังเศษ1นึ่งส่วนสองตอบไหมตอบไหมทุกคนตอบเปล่าใครตอบตีตายเลยนะครับนะใครตอบรูทห้เนี่ยดีแล้วที่มานั่งติวกับพี่วันนี้ครับเพราะโจทย์ไม่ได้ถามว่า x ตอบเท่าไหร่ทุกคนโจทย์ถามอะไรครับนี่ไฮไลท์ให้สีฟ้า โจทย์ถามอะไรครับด้านที่มีความยาวเป็นลำดับที่สองยาวเท่ากับเท่าไหร่พี่ถามง่ายๆครับอะไรยาวสุดในสามเหลี่ยมมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากไม่เอาเขาโจทย์ถามยาวลำดับที่สองนะครับพี่ก็ถามน้องง่ายๆไม่ใช้พลังงานน้องเยอะเกินไปสองกับรูทห้าอะไรยาวกว่าสองกับรูทห้าอะไรยาวกว่านะสองกับรูทห้าอะไรยาวกว่านะครับ เฮมันเป็น x กาลังสองไหมครับเออดีเลยนี่เห็นไหมน้องวัลลินใช่ไหมวัลลิสนะครับนะเออบอกพี่มานะครับนะเยี่ยมมากเลยครับ x คูณ x เป็น x กาลังสองตัวนี้ต้องเป็น x กาลังสองใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสุดท้าย x ของเราจะมีค่าเดียวคือ5ยกกําลังเศษ1นส่วน4นะครับแต่เราก็ยังไม่ตอบอยู่ดีเราก็ยังไม่ตอบอยู่ดีนะครับขอบคุณมากครับน้องเดี๋ยวก,กดหัวใจให้น้องเขาก่อนนะครับนะโอเคโอเคพี่ถึงบอกครับน้องว่าพี่ไม่มี พยไม่มีอะไรนะครับที่พี่มานั่งตรงนี้เปิดหน้าคือมีแค่ปากกากับหัวใจเท่านั้นนะครับที่มานั่งตีใว้น้องนะครับไม่มีโพยอะไรนะครับน้องเพราะนั้นการคิดตรงนี้เป็นการคิดสดครับน้องมันอาจจะมีการเข้าคิดเลขผิดอะไรตรงนี้เราคอมเมนต์คุยกันได้นะครับนะวันจริงมีผิดแน่นอนนะครับนะเพราะฉนั้นเราต้องคุยกันนะครับนะไม่ใช่เงียบไปงี้ไม่ได้นะทดช่วยกันนะครับน้างทมาเนี่ยนะฮะต้องชดทดช่วยกันเพราะฉะนั้น x ของเราจะตอบ5ยกกําลังเศษหนึ่งส่วนสี่ ทำไมเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ครับพี่ก็ถอดรูททั้งคู่นะครับน้องถอดรูททั้งคู่คือยกกาลังเศษหนึ่งส่วนสองทั้งสองข้างเราก็จะได้เป็นห้ายกกําลังเศษหนึ่งส่วนสี่นะครับซึ่งเราก็จะไม่ตอบช้อยข้อสามอยู่ดีนะครับเราจะไม่ตอบช้อยข้อสามห็นไหมเพราะนั้นใครตอบข้อ, 3, านะาอ,าขอสามดีแล้วครับที่มานั่งติววันนี้นะครับดีแล้วนะบางคนบอกเออกูสองข้อแล้วไม่ถูกสักข้อหนึ่งดีแล้วครับน้องที่มานั่งติววันนี้นะครับเพราะโจทย์ไม่ได้ถามค่า x ครับ โจทย์ถามหาด้านที่ยาวเป็นลำดับที่สองด้านตรงข้ามมุมฉากไม่ใช่โจทย์ถามอะไรครับสองกับรูทห้าอันไหนมากกว่ารูทห้ามากกว่าแสดงว่าอันนี้ยาวเป็นลำดับที่สองอันนี้ยาวเป็นลำดับสุดท้ายไม่เอาเพราะนั้นโจทย์ถามรูทห้าเอ็กครับนี่ฮะเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะโจทย์ถามรูทห้าเอ็กเราจะได้เป็นรูทห้ารูทห้าเอ็กโจทย์ถามรูทห้าเอ็กแล้วก็ได้เป็นรูทห้าหรือ หยกกําลังเศษหนส่วนสคูณกับ x x ของเราคือ5ยกกําลังเศษ1นึ่งส่วนสี่คิดเลขเลยครับฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเพราะฉนั้นทุกคนจะได้ว่าเศษ1นส่วนสบวกกับเศษ1นส่วนสนะครับถ้าพวกเราคิดเลขไม่ผิดเราจะได้เป็น5ยกกําลังเศษสามส่วนสครับตอบจอยก้อที่สี่ฮะคุณครูครับตอบจอยก้อสี่ฮเยี่ยมมากเลยครับ สอบช้อยข้อสี่นะฮะคือคือถ้าใครทดเลขก่อนหน้าอาจารย์ซึ่งต้องทดอยู่เลยแล้วนะครับต้องได้โจทย์มาเนี่ยน้องไม่ต้องเขียนตามลําดับนี้นะวันสอบจริงคงไม่มีใครให้คะแนนการทดสวยงามนะครับน้องนั่งทดอยู่ที่บ้านไม่ต้องเยอะขนาดนี้ครับพี่มาติวครับน้องพี่ต้องเขียนให้ชัดเจนนิดนึงเพราะฉะนั้นน้องทํานั่งทําอยู่ที่บ้านเนี่ยทดอย่างไวได้พี่คิดว่าไม่น่าเกิน30วิในการทาข้อสอบข้อนี้นะครับไม่น่าเกินครับ อาจจะไปทางผิดนิดนึงทําผิดนิดนึงวกกลับมาทันไม่น่าเกิน30วิเต็มที่45ิ้าวิน่าจะได้คําตอบแล้วนะครับโจทย์ข้อนี้ไม่น่ายากนะครับคุณครูครับไปต่อครับไปต่อคุณครูไปต่อครับข้อที่11ครับไปต่อมาทุกคนไหวไหมทุกคนยังไหวอยู่ไหมยังไหวอยู่นะทุกคนครับสู้ๆนะครับคุณครูเร็วไปข้อที่11ครับข้อ11ธรรมนัดมองจาก คอนโดมิเนียม17ชั้นซึ่งอยู่สูงจากพื้น50เมตรถ้าเขามองเป็นมุมก้ม30องศาจะเห็นร้านกาแฟและถ้ามุมก้ม6อ่ะมุมก้ม45ห้าองศาจะเห็นร้านขายอาหารตมสั่งนะครับคอนโดมิเนียมและร้านทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกันร้านทั้ง2ห่างกันกี่เมตรโจทย์เรื่องนี้ไม่วาดรูปไม่ได้เลยครับทุกคนโจทย์บอกว่า ธรรมนัตเนี่ยอยู่บนชั้นสิบเจ็ดครับซึ่งคอนโดเนี่ยสูงห้าสิบเมตรอ่ะพี่ขออนุญาตวาดรูปก่อนทุกคนน้องที่อยู่ทางบ้านไม่ต้องวาดรูปสวยนะครับไม่มีคะแนนการทดสวยงามนะครับน้องนะไม่มีคะแนนการทดสวยงามทดไปเลยครับทดไปเลยนะแล้วเขาบอกว่าคอนโดมิเนียมล้านค้าทั้งสองที่อยู่ในแนวเดียวกันเอาล้ครับพี่กวาดแนวเดียวกันเลยประมาณนี้นะครับนะอ่เดี๋ยวพี่ต้องยออรูปหน่อยเพราะพื้นที่พี่ไม่พอนะครับนะอ่า แล้วเขาบอกว่าคอนโดนี้สูงห้าสิบเมตรเอาแล้วครับห้าสิบเมตรห้าสิบมจุดนะครับต่อมาครับเขาบอกว่าเขามองมุมก้มส0องศาคุณครูข,ขีดเส้นใต้คํานี้นะครับนะขีดเส้นใต้คํานี้ใครมีชีทขีดเส้นใต้คํานี้ครับถ้ามองมุมก้มสามสิบองศาคําถามครับใช่แบบนี้ไหมใช่แบบนี้ไหมแบบนี้ใช่ไหมใช่แบบนี้ไหมครับปากกาแดงใช่ไหม มุมก้มสามสิบองศาใช่ไหมครับแบบนี้ถ้าใครวาดแบบนี้ดีแล้วครับดีแล้วทีมาครับนะดีแล้วที่มานั่งติววันนี้ครับแล้วไม่โดดไปดูซีรีส์นะครับนะไม่โดดไปดูทวิงทีวีไม่โดดไปดูยูทงยูทูบนะครับดีแล้วครับถ้าใครเห็นโจทย์แล้ววาดรูปแบบนี้นะครับนะดีแล้วครับนะเชิญมาติวตรงนี้ได้เลยครับและเปิดเต็มจอได้เลยครับน้องนะทุกคนครับมุมก้มส0สิบองศาเนี่ยมันวัดจากแนวระดับสายตานะครับเพราะฉนั้นเขายืนอยู่ชั้นที่17เเนี่ยแนวระดับสายตาคือตรงนี้ นะครับปากกาดำดีกว่าแนวแสายตาคือตรงนี้นครับเพราะนั้นการวัดมุมก้มเนี่ยมันคือวัดแนวก้มลงมาตรงนี้หกสิบองศานะฮะเพราะนั้นถ้าใครเห็นมุมก้มสามสบองศาต้องแปลงมาเป็นสามเหลี่ยมมุมในสามเหลี่ยมเพราะอะไรถ้าใครทําโจทย์บ่อยๆจะรู้ว่าเราจะสนใจสา <Please. S 1> มเหลี่ยมนี้นะครับเราจะไม่สนใจข้างบนตรงนี้นะเพราะฉะนั้นตอนน้องเจอมุมก้มสามสิบองศาเนี่ยนะครับมุมก้มส0มสิบองศาเนี่ย แสดงว่าน้องวัดตรงนี้ลงมา30องศาแสดงว่าน้องจะเหลือมุมข้างในนี้คือ60องศานี่คือข้อควรระวังที่สุดเลยนะครับข้อควรระวังที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นพี่ขออนุญาตวาดรูปส,สวยๆนิดหนึ่งนะอ่ามุมนี้ต้องเป็น30องศาแล้วตรงนี้ต้องเป็น60องศานะครับนี่คือสิ่งที่ข้อควรระวังมาคนเห็นมุมก้ม30ใส่30เลยผิดทันทีนะครับน้องผิดเลยนะ มุมก้ม30บองศาจะเห็นร้านกาแฟกาแฟกาแฟต่อไปแล้วมุมก้มสี่ห้าองศาจะเห็นร้านอาหารตามสั่งมุมก้มสี่ห้าองศาเราก็ต้องก้มลงไปใช่ไหมผู้ประสาทชาวบ้านดีกว่าก้มมากกว่าเดิมมาน้องเดิมมันก้ม6 3สาสิใช่ไหมอันนี้ก้มสี่ห้าองศาก้มมากกว่าเดิมต้องตรงนี้ว่ารูผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะทุกคนครับมุมก้มสี่ห้าองศาประกาแดงแล้วกันแล้วกันนะประกาแดงสี่้าองศา จะเห็นร้านอะไรเอ่ยจะเห็นร้านอาหารตามสั่งตามสั่งาตามสั่งนี่ไหลมือนะครับน้องอาตามสั่งอะไรวะเนี่ยตามสั่งนี่โอเคโจทย์ถามอะไรอะ่ะโจทย์ถามว่าร้านค้าทั้งสองห่างกันประมาณกี่เมตรก็คือโจทย์ถามตรงไหนครับโอ้ประกาศตกเดี๋ยวทุกคนโจทย์ถาม โจทย์ถามร้านอาหารตามสั่งกับกาแฟห่างกันกี่เมตรคือตัวที่พี่ยึกยึกประกาแดงตรงนี้คือโจทย์ถามนะฮะถ้าใครที่ดูโจทย์แล้วทําเลยเนี่ยนะครับน้องอาจจะเห็นว่าน้องต้องแก้สองชั้นด้วยกันนะครับโดยการหาทั้งสองชั้นซึ่งลําบากชีวิตน้องมากๆนะครับแต่ถ้าเราดูดีๆนะครับซึ่งถ้าใครทําโจทย์บ่อยๆเนี่ยมันจะวนกลับอีหลอบเดิมครับนะ้องทุกคนเห็นตรงนี้ไหมสามเหลี่ยมนี้มุมนี้ สา,ส,สามเหลี่ยมสีเหลืองครับน้องสามเหลี่ยมสีเหลืองเนี่ยมันคือมุมสี่ห้าองศาแล้วตรงนี้เป็นมุมฉากแสดงว่าส่งผลให้มุมนี้เป็นสี่ห้าองศาสามเหลี่ยมสีเหลืองมันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับมันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วทุกครั้งทุกคนครับ ตรงนี้ยาว50ใช่ไหมครับหน้าจั่วคือด้านประกอบมุมยอดเนี่ยมันจะเท่ากันนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทุกคนจะได้50ตรงนี้ก็ต้องได้50เหมือนกันมันจะเท่ากันพี่ใส่เครื่องหมายตรงนี้แล้วกันเห็นไหมครับอ่าโดยที่เราไม่ต้องไปแก้อะไรเยอะเลยนะครับนะสุดท้ายน้องหาแค่มุม60นะมุมสี่ห้าองศาใช้ไปแล้วไม่เอาแล้วนะครับต่อไปมาดูมุม60องศาสามเหลี่ยมสีเขียวอ่ะเดี๋ยวพี่ใส่ก่อน สามเหลี่ยมสีเขียวครับน้องสามเหลี่ยมสีเขียวนี่สามเหลี่ยมสีเขียวมุมหกสิบองศาคําถามเราจะใช้ค่าสายไหมค่าสายสายหกสิบใช้ไหมสายหกสิบใช้ป่าสายหกสิบไม่ใช้แน่นอนค่าสายกับค่าค,าคอสเราจะไม่ยุ่งเลยเพราะสายกับคอรสมันจะไปเกี่ยวกับด้านตรงข้ามมุมฉากซึ่งเราไม่สนใจเลยครับเราสนใจแค่ด้านชิดกับด้านตรงข้ามมุมนะ ก็คือต้องใช้แทน60องศา,าเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะใช้หาค่าแทนครับโดยใช้แทน60ะเริ่มครับเราจะใช้แทน60สําหรับคนที่ยังดูโจทย์แบบนี้เป็นนะพี่บอกน้องต้องฝึกนะครับเจอบ่อยมากนะครับในห้องสอบนะแทน60เราจะได้อะไรครับเร็ว มีคนเริ่มตอบแล้วนะดียวยาวไปครับคุณครูใครทําได้พิมพ์คําตอบมาเลยนะพี่จะไปช้านิดหนึ่งพี่บอกแล้วนะครับเพราะว่าบางคนไม่ได้สอนเรื่องนี้บางคนสอนมัธยมบางคนสอนประฐมเนาะเนาะบางคนไม่ได้สอนเรื่องพวกนี้นะครับจะต้องช้านิดหนึ่งว่าทาไมเลือกใช้แทนอนะทำไมไม่ใช้ทรายใช้คอร์สนะครับพี่ก็อธิบายได้ประมาณนี้เพราะตอนนี้เราเป็นการตะลุยข้อสอบแล้วไม่สามารถทบทวนได้เยอะนะคุณครูนะไม่สามารถทบทวนได้หมดคือถ้าพี่ทบทวนเรื่องหนึ่ง ครึ่งชั่วโมงครับนะไม่ได้ติวแน่นอนครับนะ้องไม่ได้ติวแน่ไม่เกิดประโยชน์แน่นอนนะเพราะนั้นเราต้องไปทบทวนเองนะครับนะต้องไปทบทวนเองแทน60องศาคือข้ามชิดนะครับข้ามชิดพี่ก็ให้ตรงนี้แล้วกันไอ้ตรงนี้ไม่รู้นี่นะ x แล้วกันเพราะนั้นข้ามตรงนี้คือความยาวทั้งหมดตรงนี้นะครับเพราะนั้นข้ามทุกคนจะได้เป็น x บวก50นะฮะหารด้วยชิดชิดก็คือความสูงของคอนโดก็คือ50 แล้วแทน60องศาทุกคนวัยอยู่แล้วแทน60องศาตรงนี้คือรู้สามนะครับเพราะฉนั้นตรงนี้พวกเราไปแก้มาตรงนี้ได้รู้สามนะเพราะฉะนั้นคูณควายหาค่าอะไรทุกคนทําเสร็จปุ๊บกูทําอะไรลงไปวะเนี่ยนั่งนึกตัวเกูทําอะไรอยู่วะเนี่ยนะแล้วนั่งนึกกูทําอะไรลงไปวะเนี่ยทุกคนดูดีๆเราจะหาอะไร เราจะหาว่าร้านอาหารทั้งสองเนี่ยห่างกันเท่าไหร่ก็คือเราจะหาว่าร้านตามสั่งกับกาแฟเนี่ยห่างกันเท่าไหร่นั่นคือเราจะหาความยาวค่า x ใช่ไม่ใช่เพราะนั้นมุ่งไปเลยเราจะแก้หาค่า x ครับทุกคนครับจะแก้หาค่า x อ่ะเพราะฉะนั้นพี่ขออนุญาตไปหาที่ว่างนิดหนึ่งนะครับไปแก้หาค่า x ครับน้องนี่มาแก้ตรงนี้นะครับเขียนตัวใหญ่หน่อยแก้หาค่า x ครับางซสายมือรูทสข้างล่าง50คูณไขว้ขึ้นไปจะเป็น50ารูทสนะ เท่ากับ x บวก50อ้าวจะได้ x แล้วอยากได้ x ใจจะขาดครับทำไงฮะย้าย50จากบวกเป็นลบครับทุกคนจะได้เป็น50รูท3ลบกับ50เท่ากับ x นี่คือสิ่งที่อยากได้นะฮะคิดเลขจบแล้วครับทุกคนอย่าไปนั่งเอา50คูณ1.7นะเสียเวลานะครับน้องทำแบบนี้นะฮะเอา50ดึงออกมานะครับตรงนี้จะเหลือรูท3ลบ1นะเท่ากับ x นะครับอย่าไปนั่งคิดเลขอยู่นะ แล้วเราก็จะเอา1.732แทนเข้าไปลบ1สุดท้ายจะเหลือ50คูณกับ0.732เราก็ไปนั่งทดเลขในกระดาษเนาะตรงนี้เท่ากับ x นะครับทำทำคณิตศาสตร์เนี่ยอย่าอายใครครับน้องอย่าออยนะ น้องไม่ต้องอายครับทดเลขทดไปเลยเมื่อกี้พี่ทดเลขผิดยังเฉยๆเลยนะเพราะพี่ทดเลขผิดมาเยอะแล้วครับน้องนะพี่ชิดแล้วครับนะคิดเลขคณิตศาสตร์นะครับทดผิดก็แค่ไม่มีคําตอบห็นไหมไม่ยากครับเพราะนั้นทุกคนจะได้เป็น7จ็ดสามอคูณห้อย่างนี้นะครับศูนย์ห้สสใส่ส่วนทดหนึ่งหบหทดหไปสิบเทดหนึ่งทดหไปสาครับทดสนิยม3ตําแหน่งหนึ่งสอง่าเพราะนั้นทุกคนคำนวณแล้วจะได้36.6สิบครับสาม นะแล้วก็กลับไปดูจอยครับ36.6กลับไปดูจอยอ่า36.6อ่าอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่36.6อ่าเขาถามว่าประมาณเท่าไหร่ก็36.5หกจุ้ตอบจอยข้อที่2ครับฝนฟับเลยมันใกล้เคียงที่สุดแหละเห็นไหมออนี่คือการนําเอาตีโกนมิติไปใช้นะครับซึ่งไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับนะเขาถามว่าประมาณครับครูครับนะบางคนบอกไม่มีช้อยค่ะอาจารย์ค่ะประมาณค่ะนะประมาณครับนะประมาณนะประมาณประมาณนั้นแหละนะครับนะ โอเคต่อไปต่อไปต่อไปครับข้อที่12นะฮะรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งที่ความยาวเส้นรอบรูปเท่ากับ90หน่วยและมีพื้นที่เท่ากับ180ตารางหน่วยความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่าไหร่เอาใหม่นะรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอา้าวข้อนี้เป็นเรื่องรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเยอะนิดนึงนะครับนะก็หลายคน ขอมอต้อนนิดหนึง่งมอปลายนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ก็เลยเอามาปนกันเลยนะครับต้นปลายรวมกันนะวันที่ออกข้อสอบนักก็ต้องเจอแบบเนี้นะถ้าใช้เวลาไม่เกินสักเออน้องประเมินเวลาตัวเองด้วยนะคนที่ตอบมาเ่ยนะครับประเมินเวลาตัวเองด้วยดีแล้วที่น้องตอบนะครับแต่น้องต้องประเมินเวลาตัวเองด้วยว่าวันที่ไปสอบสนามจริงเนี่ยทันไหมสนามสอบครูผู้ช่วยพี่พูดประจํานะสนามสอบครูผู้ช่วยไม่เหมือนสอบเด็กนะครับไม่เหมือนโอนเน็ตนะครับซึ่งความรู้อาจจะใช้แค่โอนเน็ต บางคนบอกโอ๊ยทาไมคุณครูเ็าสอบครูทําไมเขาทาไม่ได้วะมีดราม่าเยอะนะครับทาไมสอบครูก็ทําไม่ได้คะพี่จะบอกไอ้คนที่มาพูดนะ่ะมานั่งทําวิชาเอกสิร้อยข้อเนี่ยนะมานั่งทําสิเรียกมาเลยนะเป็นหัวขาวหัวงอกที่ไหนเรียกมาเลยครับจะตบเค็ดหัวให้นะข้อสอบครูเพื่อช่วยไม่เหมือนข้อสอบเด็กใครเคยสอบมารู้จะรู้ครับว่าเวลาเวลาข้อลนะนาทีนิดๆหน่ะ มันไม่ทันจริงๆครับข้อสอบเด็กมัน6นาที3นาทีนะครับนะเพราะฉะนั้นมันต้องแข่งกับเวลาครับน้องนะจะทำข้อสอบให้ทันเนี่ยทักษะต้องเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นความรู้จะใช้ไม่เกินหรอกครับนะเออสมัยก่อนเอาแก้โจทย์ด้วยไม้มันทัดเอานะครับนะอ่ะต่อไปต่อไปนะเออต่อไปครับ ครูผู้ช่วยไปข้อสอบปรนัยนะครับนะกสี่ช้อยต่อไปอาจจะเปลี่ยนเป็นห้าช้อยนะครับชีวิตน้องจะยุ่งยากกว่านี้เพราะฉะนั้นปีนี้สอบไม่ได้เถอะนะครับนะวันนี้เป็นสนามสอบครูผู้ช่วยนะครับน้องนะใครที่จะไปสอบออนไนไปสอบก้าวิชาสามัญหรือสอนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยนะครับติวคนละอย่างนะครับนะสอนกันคนละอย่างนะครับนะเชิญออกไปข้างนอกได้เลยนะครับนะถ้าใครไม่ได้สอบครูผู้ช่วยนะแนะนาครับเพราะมันจะไวนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ทศม็น ทศไม่เห็นเป็นทางการเลยนะถ้าทศเปทางการผมไม่มายืนอยู่ตรงนี้หรอกครับนะไม่มาสอนติวอยู่ตรงนี้หร้กครับถ้าทศเป็นทางการได้นะหรือถ้าอยากให้คุณครูทศเป็นทางการให้เวลาสักข้อละหกนาทีนะครับนะแล้วทําเป็นข้อสอบข้อเขียนเลยคุณครูน่าจะยิ้มมากกว่านี้นะฮะต่อไปต่อไปคุณครูข้อที่สิบสองครับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งที่มีความยาวเส้นรอบรูปเท่ากับ90หน่วยและมีพื้นที่เท่ากับ180ตารางหน่วยโจทย์ถามว่าความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก ยาวเท่ากับเท่าไหร่ข้อเนี you, ้ถ้ามองเฉยๆตอบได้เลยเนี่ยแสดงคุณครูว่าไม่ธรรมดานะครับนะคุณครูทําข้อสอบมาเนี่ยนะครับข้อนี้สามารถมองเฉยๆตอบได้เลยนะครับเขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากนี้มีเส้นรอบรูปยาวเท่ากับเก้าสิบหน่วยคุณครูครับเส้นรอบรูปยาวเท่ากับเก้าสิบหน่วยทุกคนเอาจริงๆเนี่ยมีคนตอบแล้วแสดงว่าไม่ธรรมดาทุกคนครับเส้นรอบรูปเนี่ยทุกคนครับยาวเก้าสิบหน่วยเนี่ย ถ้าทุกคนทําแล้วคุ้นชินสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยนะครับแล้วใช้พีทาโกรัสบ่อยๆแล้วเจอเลขพีทาโกรเรียนนมเบอร์บ่อยๆเนี่ยนะครับทุกคนจะรู้ว่าเลขสามตัวที่รวกมกันได้เก้าสิบมันมีอยู่ชุดเดียวครับมันคือเก้าสี่สิบสี่เอ็ดครับคือโจทย์มันก็สร้างมาจากอันนี้แหละนะฮะเก้าสี่สิบสี่เอ็ดครับซึ่งมันรวมกันจะได้เก้าสิบนะบางคนบอกอาจารย์คะถ้าหนูไม่รู้จริงๆทํำยังไงนะครับเราก็จะแก้สมาการมาอยู่พักหนึ่งเลยนะครับ นะถ้าน้องไม่รู้นะน้องไม่รู้น้องจะแก้สมการต้องให้ตรงนี้เป็น x ตรงนี้เป็น y ตรงนี้เป็น90ลบ x บวก y นะรอบรูปเลย90แล้วน้องต้องมานั่งหาพื้นที่ตรงนี้นะครับมานั่งหาพื้นที่สมการหนึง่งนั่งหาพีทาโรกรัสสมการหนึง่งนะครับแล้วนั่งสองสมการนี้มาจับยารวมกันแล้วน้องจะได้ค่า x กับ y, y มาชุดหนึ่งแล้วน้องจะได้ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่าไหร่แทน x บวก y เข้าไปนะฮะ ซึ่งลำบากมากนะครับหนึ่งนาทีก็ไม่เสร็จครับนะแต่ถ้าใครรู้เนี่ยเห็นโจทย์แล้วเห็นบ่อยๆเนี่ยนะครับเลขพีทาโกรัสเนี่ยเห็นบ่อยๆเนี่ยรวมันได้เก้าสิบเนี่ยมันจะมีเก้าสี่สิบสี่เอ็ดครับอ่าเพราะฉะนั้นโจทย์ถามอะไรล่ะข้อนี้โจทย์ถามความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากตอบสี่เอ็ดได้เลยครับฝนฟับเลยนิ่มๆครับครูครับโจทย์ข้อนี้ต้องคุ้นชินนะครับต้องคุ้นชินพอเราไปสอบเป็นครูผู้ช่วยนะครับสอบครูนะฮะ มันจะต้องไวกว่าเด็กมันต้องมีวิธีการที่ไวกว่าเด็กนะครับนะถ้าไปนั่งแก้สมก,การแบบเด็กหาพื้นที่หาพีทาโกรัสไม่ทันแน่กูครับไม่ทันแน่นอนนะครับอันนี้ฟันธงเลยนะต่อไปครับต่อไปข้อที่13บสามอ่าสิบสามมีทางอีกมีช่องทางหนึ่งถามว่านักคอร์สติวยังไงคะอาจารย์คะทุกคนครับพี่ขอย่าไม่ไข่ของนะ น้องไปทักในช่องแชทเอานะครับมีแอดมินดูแล้วพี่เอาไปตอบที่หลังได้นะครับเดี๋ยวพี่ให้ความรู้ก่อนนะขออนุญาตให้ความรู้ก่อนนะอยากให้ไลฟ์สดนี้มันมีแต่ความรู้นะครับเพราะพี่ขายของพี่ก็ขึ้นอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับนะเพราะนั้นไปถามย้อนหลังได้ว่าพี่ติวอะไรบ้างนะครับนะเพราะนั้นขออนุญาตติวก่อนนะครับคุณครูครับไปยาวๆไปคุณครูนะสู้ๆครับคุณครูโอ้ไหวไหมเนี่ยคุณครูนะครับนะเช็คความไหวไม่ไหวหน่อยนะครับนะใครยังไหวอยู่กด5้าหน่อยครับครูครับใครยังไหวอยู่กด5หน่อยว ข้าย,ยังไหวอยู่กดหหน่อยนี่ทางช่องทางกลุ่มรับกดมาแล้วนะน้องลูกฟ้าจ้ากดมาแล้วจ้าโอเคโอเคห้าห้ามามายังไหวอยู่นะต้องไหวนะคุณครูนะเพิ่งทำมากี่ข้อเองอะ9ก้1 1 1บสิบอข้อเองนะครับนะ4ีข้อเองบางคนคิ้วขมวดถึง ถึงถึงหน้าผักแล้วเนี่ยนะครับนะบางคนคิ้วเลยไปข้างบนเลยนะครับนะทุกคนใจเย็นครับนะใจเย็นคุณครูครับใจเย็นนะอาจารย์แก๊็บคงไม่มีเวลาอธิบายพื้นฐานมากหรอกนะครับนะแต่ก็พยายามแล้วกันพยายามจะสอดแทรกให้นะครับนะเพราะนี้เป็นการตะลุยโจทย์แล้วนะครับนะบางคนห้าห้าเลยนะครับอันนี้ขำตัวเองหรือว่าไงฮะพูดเล่นพูดเล่นนะครับนะไปไปต่อครับต่อต่อต่อข้อที่สิบสามครับปา์มทาสีห้องจนเสร็จ ในเวลา4ชั่วโมงถ้าสมหมายเข้ามาช่วยทาสีห้องนอนจะเสร็จภายในเวลา2.5ชั่วโมงแล้วสมหมายทาสีห้องนอนคนเดียวใช้เวลากี่นาทีนะครับปานทาสีห้องนอน4ชั่วโมงถ้าสมหมายมาช่วยทาสีจะใช้เวลา2.5ชั่วโมงสมหมายใช้เวลาทาสีห้องนอนเนี่ยคนเดียวใช้เวลาเท่าไหร่คุณครูครับอันนี้ต้องขออนุญาตเลยนะครับ อันนี้พี่ติวไปเมื่อวานเองนะครับอันนี้ข้อสอบภาคกอนะครับน้องภาคกอคณิตศาสตร์ครับนะอันนี้เป็นโจทย์เรื่องเกี่ยวกับการทํางานที่สองคนช่วยกันนะเป็นโจทย์เรื่องการผนึกงานนะครับนะเรื่องนี้ต้องบอกทุกคนว่าทุกคนต้องลองไปฝึกทํานะครับอันนี้ไม่ยากครับสองคนช่วยกันทํางานทําไงฮะเอาตัวเลขในโจทย์คูณกันหารด้วยตัวเลขในโจทย์บวกกันนะครับนะเขาบอกว่าสองคนนี Favorite. ้ช่วยกันวงกลมคํานี้ครับ พี่งวงกลมให้เข้ามาช่วยกันนะครับเข้ามาช่วยกันจะทํางานเสร็จภายใน2อุดห้าชั่วโมงนะครับงานช่วยกันเนี่ยจะเท่ากับอะไรครับตัวเลขในโจทย์คูณกันหารด้วยตัวเลขในโจทย์บวกกันก็คืออะไรครับพูดภาษาชาวบ้านพูดแบบภาษาเอกนิสสาดนิดหนึ่งก็คือจะต้องเอาตัวเลขในโจทย์นะครับเอาประสิทธิภาพการทํางานในโจทย์นะมาคูณกันของแต่ละคนฟังให้ดีนะของแต่ละคนเพราะฉะนั้นปรา์มเนี่ยคือ4ชั่วโมงนะครับ เอา4คูณกับใครเนี่ยสมหมายนะฮะทุกคนตัวเลขการทํางานสมหมายมีไหมตัวเลขการทํทงานสมหมายมีไหมครับไม่มีก็ให้เป็น x ไว้นะพี่เยะเขียนข้างข้างไว้เพื่อบางคนไม่เข้าใจจริงๆนะอ่าปามปามนะครับปามทํางานได้4นะครับสมหมายสมหมายทํางานได้ x นะครับแต่ถ้าปามกับสมหมายช่วยกันช่วยกัน ช่วยกันฮะช่วยกันจะเสร็จภายในสองจุดห้านะครับเนี่อันนี้คุณครูต้องรู้นะต้องรู้นะอันนี้นะครับนะฮะคือหลายคนบอกว่า,าจา์ค้าข้อสอบมอต้นออกเยอะไหมนี่ยมอต้นเอามาให้แล้วนะครับคําถามคือถ้าน้องทํามอต้นได้น้องต้องไปวัดกับคนทั่วไปเรื่องมอปลายอีกนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับถ้าน้องทําแล้วใช้เวลานานไปถือว่าไม่ผ่านครับ พี่บอกตามตรงนะอันนี้บอกตามตรงนะครับใครนั่งดูไลฟ์สดต,ตอนนี้อยู่นะครับแล้วใช้เวลานานกว่า1นาทีนะครับสําหรับโจทย์ข้อนี้ถือว่าไม่ผ่านนะครับสาหรับเอกคณิตศาสตร์อย่าว่าพี่ใจร้ายนะครับแต่พี่พูดตามตรงว่าวันสอบถ้าน้องจะสอบครูผู้ช่วยให้ได้รอบนี้นะครับน้อง <im f> <labels S 2> ต้องทาไวพอสมควรนะครับเพราะว่านี้ค <im f> ือมอต้นนะครับน้องหารด้วยครับหารด้วยหารด้วยเอาตัวเลขในโจทย์บวกกันนะครับตัวเลขในโจทย์ในที่นี้คือต้องเอาสมหมายกับปรามบวกกันนะครับก็เป็น4บวก x นะแบบนี้คร <im f> ับ แล้วก็แก้สมการหาค่า x เ,เพื่อหาอะไรเพื่อหาว่าคนเดียวสมหมายคนเดียวทํางานได้เท่าไหร่ครับแล้วก็แก้หาไปครับโดยการเอาตัวเศษคูณไขว้ขึ้นไปครับคูณไขว้ไปทุกคนจะได้เป็นอะไรครับขอยัดไม่คูณให้ดูนะต้องคูณไขว้เลยครับจะได้เป็น10บวกกับ2 5 x เท่ากับส่ x ถึงขั้นนี้ก็น่าจะแก้สมการได้แล้วใช่ไหมครับไม่น่ายากแล้ว2.5จากะบวกอยู่ย้ายไปลบครับเราจะได้เป็น1 5 x <X S 1> เท่ากับ 10, 10. 1 5 x เท่ากับ10 x เดียวเท่ากับเท่าไหร่ครับ x เดียวเท่ากับ10ส่วนด้วย1.5หรือถ้าใครอยากให้ชีวิตทุกคนไม่ยุ่งยากก็เอา10คูณบนล่างจะกลายเป็น100ส่วน15อาจารย์100ส่วน15ไม่เห็นมีช้อยเลยเพราะโจทย์มันไม่ได้ถามเป็นชั่วโมงครับทุกคนตอนนี้ที่เราคิดอยู่เนี่ยหน่วยเป็นชั่วโมงหมดเลยนะหน่วยเป็นชั่วโมงหมดเลยครับโจย์ถามกี่นาทีเพราะฉะนั้นทุกคนต้องแอบเอา หนึ่งร้อยส่วนด้วยสิบห้าคูณกับเท่าไหร่ครับหกสิบนาทีเพื่อแปลงหน่วยเป็นชั่วโมงนะฮะแล้วทุกคนดูครับโจทย์ไม่ได้ใจร้ายพวกเราเกินไปสิบห้าหนึ่งสิบห้าสิบห้าสี่หกสิบสี่คูณหนึ่งร้อยได้เท่าไหร่ครับสี่ร้อยครับคำตอบข้อนี้คือสี่ร้อยเยี่ยมมากนะครับใครไม่รู้จริงๆนะครับไปดูเมื่อวานที่พี่ติวภาคก่อนนะครับนะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สองครับน้องไม่รู้ตอนนี้ไม่ผิดครับน้องยอมรับว่าตัวเองไม่รู้ ไปดูศึกษาหาความรู้นะครับเพราะภาคกอเนี่ยมันสามารถเอาความรู้แต่ละอันมาช่วยกันได้นะครับฟังให้ดีนะเอาความรู้แต่ละอันมาช่วยกันได้ยิ่งน้องจะสอบวิชาเอกคณิตศาสตร์เอาภาคกอมาช่วยวิชาเอกได้นะครับน้องเพราะภาคกอมันจะมีสูตรลัดนู่นสูตรลัดนี่จุกจิกนู่นนี่นั่นเอามาช่วยกันเพื่อประหยัดเวลาได้นะครับนะคำตอบข้อนี้ตอบ400ครับนะไปต่อครับไปต่อทุกคนแล้วไปต่อยางไวอย่างวาบางคนเครื่องเพิ่ง เครื่องเริ่มร้อนนะครับนะมางคนเครื่องเริ่มร้อนนะน้องอ่อนเวลาบอกห้าก็ได้ขาดจำยอมกดห้าใช่ไหมครับนะห้าก็ได้ขาดน้องอ่อนเวลาว่านะาไม่เป็นไรไม่เป็นไรสู้ๆครับน้องนะสู้ๆนะต่อไปต่อไปข้อสิบสี่ถ้า x อบวกสเป็นตัวประกอบของ x อ็กกำลังสบวกสากำลังสบวกบีลบสิ ไอ้นี่คือพหุนามนี่นะทุกคนขีดเส้นใต้ครับ x บวก2เป็นตัวประกอบของตัวนี้และตัวนี้อ่ะเดี๋ยวไฮไลท์ให้ตัวนี้สีเหลืองและตัวนี้สีเขียวทุกคนเขากำลังบอกว่า x บวก2เป็นตัวประกอบพูดภาษาง่ายๆก็คือ x บวก2หาพรพหุนามตัวสีเหลืองกับตัวสีเขียวลงตัวเรากำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรครับอันนี้ฮัลโหลทุกคนเรากำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรครับทฤษฎีบท การหารลงตัวนะครับการหารลงตัวหรือทฤษฎีเศษเหลือที่เรารู้จักนะครับนะเศษจ,จะหาได้จากการอะไรครับอันนี้คือเศษเป็น0ูนย์เพราะว่าเป็นตัวประกอบนะครับ x บวก2เป็นตัวประกอบของตัวนี้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าถ้าตัวนี้เป็น p x ทบทวนนิดนึงนะถ้าเราให้ตัวนี้เป็นผู้นาม p x นะครับ x บวก2เป็นตัวประกอบแสดงว่า p ลบ2จะเท่ากับศนก็คือ หารลงตัวเศษเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นผู้ภาษาชาวบ้านให้ฟังครับน้องเอา x เ,เท่ากับลบสองไปแทนผู้น้มสีเหลืองแล้วจับเท่ากับศูนย์เอา x ลบสองไปแทนในผู้น้มสีเขียวแล้วจับเท่ากับศูนย์แล้วน้องแก้สมก,การจะหาอะไรก็เรื่องของมันนะครับนะแก้ออกมาครับเพื่อให้ได้คําตอบอย่างข้อนี้อย่างข้อนี้อย่างข้อนี้ผู้น้มสีเหลืองติดตัวแปร a กับ b ีผู้น้มสีเขียวติดตัวแปร a กับ b เห็นไหมครับ แสดงว่าน้องต้องแก้หา a กับ b ให้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวโจทย์ถามอะไรค่อยว่ากันนะโดยใช้ทฤษฎีเศษเหลือเข้ามาช่วยนะครับเอาเริ่มครับเขาจนลบนะแทน x เท่ากับลบสองไปในสมการสีเหลืองครับเริ่มแทนเลยนะลบสองกำลังสามได้ลบแปดนะครับทุกคนอย่าลืมตัวนี้ย้ายไปเท่ากับศูนย์ก่อนนะ x บวกสองแล้วไปเท่ากับศูนย์ x จะเท่ากับลบสองนะไม่ใช่แทนสองไปเลยนะครับต้องเป็นตัวตรงข้ามของมันนะลบสองนะครับอันนี้พี่ย้ําประจํานะครับนะต่อไปครับ แทนตรงนี้เข้าไปครับ3ม ax ครับ x กําลังสองลบ2กําลังสองได้4ี่สี่สามสิบสองเป็นบวก1 2บน้องทางบ้านครับช่วยพี่คิดเลขด้วยนะนะต่อไปบวกกับ 2b 2b นะลบ12เท่ากับ0ูนยเราคิดเลขออกมาครับคิดเลขออกมาลบ8ดลบสิบสองเป็นลบยี่สิบครับลบยี่ทุกคนจะได้เป็น1 2บบวก 2b เท่ากับยี่สิบนะจับ เลขที่เท่ากันหารตลอดหารได้เลยใช่ไหมฮะเราจะได้เป็น 6A บวก B เท่ากับ10นี่คือสมการที่1ชืใจชื้นๆไว้ได้แล้วสมการที่1เห็นไหมต่อไปแทนสีเขียวต่อครับแทน X-2 ลบ2เข้าไปที่สีเขียวครับน้องแล้วพี่กำลังเชื่อว่าน้องก็น่าจะคิดเลขตามกับพี่อยู่นะครับนะ พี่เชื่ออย่างนั้นนะครับน้องนะน้องมาดูตั้งหลายร้อยคนตรงนี้นะครับวันนี้มาดูประมาณสามแสนกว่าคนเนี่ยนะครับนะเออน้องต้องฝึกทดเลขนะฝึกทดเลขช่วยพี่ด้วยนะครับนะเพี่ไม่มีบทไม่มีอะไรเลยนะครับทดสดๆครับด้นกันสดๆนะแทนลบสองเข้าไปสองสองสี่ครับเป็นสี่เอนะสี่เอแทนเอเข้าไปเอคูณกับห้าลบสองคูณห้าเป็นลบสิบครับลบสิบบวกบีแล้วเท่ากับศูนย์อย่าลืมเศษเป็นศูนย์นะครับนะอ่าต่อไปต่อไปนะครับ แทน x นะครับนะเอแทน x นะลบ 2b ลบ 2b หรือเปล่าครับเออวะไหนตรงนี้นะตรงนี้ใช่ไหมบีบีลบ 2b เออว่าแทน x เ,เป็นลบ2เห็นไหมนี่เห็นปะยังมีผิดพลาดกันได้เลยไหมถ้าใครไม่ช่วยนี่ผิดเลยไหมเออขอบคุณมากครับสมการสีเหลืองอ๋อขอบคุณมากจ้าเห็นไหม พี่พี่กำลังจะดูว่าพวกเราดูอยู่หรือเปล่านะผ <c oughs> ิดจริงๆครับผ <c oughs> ิดจริงๆครับเออถ้าเป็นคุณครูบ้างไงกาลังดูว่านักเรียนกําลังดูครูอยู่หรือเปล่านะจริงๆเป็นไงฮะครูคเนี่ยทดผิดจริงๆนะครับนะ <c oughs> พี่ก็เหมือนกันครับนะ <c oughs> โอเคโอเคนะครับนะอ่าขอบคุณมากจ้าขอบคุณจ้าลบสองจ้าโอเคนะครับอ่ะตรงไหนแทนผิดอีกไหมไม่ผิดแล้วนะ <c oughs> ต่อไปเราก็ได้เป็น 4a บวก b เท่ากับ10อ่าตรงไหมตรงไหม นะครับแล้วก็จับ2สมการครับนี่คือสมการที่2ครับจับ2สมการลบกันซะเพื่อกําจัด b ซะนะครับเราจะได้เป็น 6a บวก 4a เป็น 10a 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 เ10ท่ากับ20เพราะฉะนั้น a เดียวเท่ากับ2ได้แล้ว a เป็น2นะครับถ้า a เป็น 2b เป็นเท่าไหร่นะครับนะเอ a เป็น 2b เป็นเท่าไหร่แล้วก็จับ2ยัดกับเข้าไปในสมการครับ2ยัดกับเข้าไปนะฮะสมการไหนก็ได้นะครับ Uh, พี่แทนสมการนี้นะ6 2 12ครับย้ายไปลบครับก็เป็น10ลบ12เป็น B เท่ากับลบ2เป็น B เท่ากับลบ2 B เท่ากับลบ2เห็นไหมครับเราได้ A แล้วเราได้ B แล้วนะครับนะพี่ขออนุญาตนะพื้นที่พี่ไม่พอนะครับน้องพื้นที่พี่ไม่พอใครอยากรู้ว่ามันทดยังไงเนี่ยกดแชร์ไว้นะครับกดแชร์ไว้เออลืมบอกนะครับพี่ไม่ลบคลิปนะพี่อยากให้น้องเขาเรยกไง เอาความรู้ตรงนี้ไปเผยแพร่ต่อไปได้นะครับบางคนเอาไปสอนเพื่อนต่อเยี่ยมมากนะครับเพื่อนนั่งติวกันเนี่ยบางบางคนเอาโจทย์นี้ไปนั่งติวกันต่อดีมากครับดีมากพี่ไม่ลบคลิปนะนะเพรานะนั้นน้องแชร์เก็บไว้นะครับพี่อยากให้น้องไปฝึกทํานะครับนะตรงนี้นะน้องได้ A อเป็นลบได้ A เป็น2ได้ B เป็นลบสนะครับเเป็น2ได้ B เป็นลบสอ่นะรตรงนี้ครับโจทย์ไม่ได้ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าข้อใดเป็นเศษที่เหลือจากการหารด้วย x ลบสองนะครับแล้วตัวแปรมันติดอยู่เห็นไหมนี่ติด a กับ b อยู่นะครับเพราะนั้นคุณครูแทน a กับ b เข้าไปก่อนเพื่อให้เห็นสมการที่เขาถามก่อนนะครับตรงนี้เป็น a บวก b นะครับ a บวก b เป็นศูนย์ตรงนี้ x กาลังสามไม่มีนะครับ a บเป็นสองครับเป็นลบหก x กาลังสองนะครับลบสอง b ลบลบเป็นบวกเป็นบวกสี่ x บวกห้านี่คือสมการ p x ที่โจทย์ถามนะครับสมการ p x ที่โจทย์ถามนะ เราได้สมการ px มาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่บางคนเริ่มตอบแล้วคือธรรมชาติน้องจะต้องไวกว่าจันแก๊บนะพี่พูดไปด้วยเนาะพูดไปด้วยอธิบายไปด้วยนะครับพูดไปดูพวกเราคอมเมนต์ไปด้วยคิดเลขผิดด้วยนะดูไปเรื่อยดูนูน่นดูนี่นะดูอันนี้จันดู2กลุ่มเลยนะครับนะต่อไปครับเราถามอะไรครับถามเศษที่เหลือจากการหารด้วย x ลบ2เพราะนั้นโจทย์ถาม p 2ครับ p 2 แล้วก็แทนตรงนี้เข้าไปนะครับตรงไหนเป็น x แทนด้วย2 2 2 4 6 4 24ครับลบ24นะ4 2 8ครับบวก8แล้วก็บวก5นะฮะเออทุกคนจะได้ตรงนี้เป็น13 13เอออาจารย์คิดผิดแล้วเหรอ 6a ลบ 2b หรือเปล่าคะเออทำไมอาจารย์คิดผิดบ่อยจังวะเนี่ยนะตรงไหนเนี่ย 6a ลบ 2b นะเออผิดไหม b เท่ากับ2ไม่ครับเอาละครับ เอาละครับเดี๋ยวพี่จะกลับไปดูก่อน b เท่ากับ2ไหมครับเอาละครับมาตรงนี้ a เท่ากับ2 6a ลบ 2b 6a บวก b เท่ากับ10 b เท่ากับ2เพราะาอะไร b เท่ากับ2เพราะว่าเราแก้ตรงนี้เป็น a เท่ากับ2ใช่ปะ่ะ a เท่ากับ2แทนตรงนี้เข้าไป6 2 12 หกสองสบสองย้ายไปลบสิบสองลบสิบสิบลบสิบสอก็เป็นลบสองเลยนะผิดที่สมการที่หนึ่งค่ะอ๋อนี่ไงเออพี่ไม่ได้แก้ตามน้องโคชี่เมื่อกี้นี้นะพี่ไม่ได้แก้ตามน้องใช่ไหมเมื่อกี้ต้องเป็นลบนะอ,อขอบคุณมากนะครับน้องนะเบางทีใช่ไหมนี่เออต้องเป็นลบสองนะต้องเป็นลบบีจากตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้พี่ไม่ได้เขียนนี่ตรงนี้ เมื่อกี้พี่แก้ตามน้องโคดช,ชี้แล้วนะไม่ได้แก้ตรงนี้เอออ่ะโอเคยาวไปเลยดีนะน้องทักท้วงนะครับดีไม่ไปโจทย์ข้ออื่นแล้วนะครับนะดีไม่คิดเลขเรียบร้อยแล้วนะ,ะสมการที่หนึ่งต้องเป็นลบบีนะครับนะเรากำลังดูว่าพวกเราดูพี่อยู่หรือเปล่านะครับนะผู้ผิดจริงๆนี่แหละนะครับนะนะผิดจริงๆนี่แหละครับมนะาจับสมการบวกได้แล้วใช่ไหมตรงนี้เป็น10นะครับตรงนี้เป็น10 A เเท่ากับ20เพราะฉะนั้น A เท่ากับ2ครับ เท่ากับแล้วก็แทนเข้าไปครับตรงนี้เพราะฉะนั้น B ก็เท่ากับ 2, 2เหมือนกันโอเค B เท่ากับเท่ากับครับอ่ะโอเคขออนุญาตลบตรงนี้นะครับ A เท่ากับ2 B เท่ากับโอเคผ่านไปนะครับอ่าคือถ้าใครกําลังนั่งฟังอยู่นะครับแล้วดูคนคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์แล้วฟังเขาไม่รู้เรื่องนะครับน้องน้องหยิบกระดาษขึ้นมาทดนะครับน้องหยิบกระดาษขึ้นมาทดครับน้องจะได้รู้ไปตามเขานะครับนะไม่ใช่เหมือนตามพี่นะดูไปตามเขานะครับดูแล้วอ๋อเขาทดแบบนี้เขาทําแบบนี้ พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเพื่อให้ได้ A กับ B เท่านั้นเองนะครับเพื่อให้ได้ A กับ B เท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้น PX ของเรานะครับจะมีค่าเท่ากับ A บวก B เป็น 4X 2กําลังสนะครับตรงนี้เป็น 6X 2กําลังสแล้วก็ลบ 4X นะแล้วก็บวก5นะครับโจทย์ถามเศษที่เหลือจากการหารด้วย X ลบ2รอบนี้ไม่น่าผิดนะครับรอบนี้ไม่น่าผิดแล้วนะ p 2ถ้าอยู่ในห้องสอบแล้วมันผิดพี่ทำไงรู้ไหม ไปข้ออื่นใช่ครับนะไปข้ออื่นแสดงว่ากูอาจจะโดนตัวเลขหลอกอะไรเงี้ยนะฮะบางคนถ้าใครไม่ใช่เอกณิสสตร์จะไม่รู้ครับว่าตัวเลขหลอกไปยังไงนะครับตัวเลขหลอกนั้นมันหลอกอยู่นั่นแหละครับนะมันหลอกอยู่หลอกอยู่นั่นแหละฮะหลอกไปหลอกมาครับคิดเลขผิดเฉยเลยนะฮะทุกคนครับมาแทนเข้าไปครับแทน x เป็น2 2กําลัง3ได้8 8 4 3 2ครับ2 2 4, 6, 4 24ี่ครับลบยลบ8ครับแล้วก็บวก5าครับตรงนี้ลบ32 3ครับหมดกันนะตรงนี้ตอบ5ครับคำตอบ้นนี้คือ อ่าฝนฟับเลยนะอ่าโอเคโอเคนะครับอ่ากำลังสามครับโอเคแก้เรียบร้อยนะครับกำลังสามนะเมื่อกี้นี้นะหลายคนบอกว่าออผิดตัวใหญ่มากครับ <c oughs> เป็นเรื่องปกติเลยนะครับน้องเรื่องการคิดเลขผิดนะครับเป็นปกตินะครับสบายๆชิวๆนะพี่ประจำนะเป็นเรื่องคิดเลขผิดเนี่ยนะครับตกมั่งลอกตรงนู้นลงมาตรงนี้ตรงนี้เป็นบวกปั๊บลอกมาเป็นลบเฉยเลยนะ ใครทาบ่อยๆคณิตศาสตร์จะรู้นะครับนะแล้วใครเคยไปสอบจะรู้ว่าทําไมไออาจารย์แก๊ปเนี่ยทาไมมันต้องคิดเลขให้ไวด้วยทําไมมันต้องติดนิสัยแบบนี้เพราะพี่ลงสนามสอบทุกสนามครับน้องพี่ลงทุกสนามครับพี่จึงรู้ว่าทําไมมันต้องไวแล้วพี่ฝึกให้มันเป็นจิตจักษณะครับมันอาจจะมีผิดบ้างแล้วก็เห็นพี่ประจํามันจะมีผิดบ้างอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่มันต้องถูกความรู้คอหลักมันต้องถูก นะครับนะไอเรื่องคิดเลขผิดถ้าน้องคิดเลขไวเดี๋ยวมันคิดตามรอบได้เดี๋ยวไปข้อถัดไปกลับมาเดี๋ยวมันถูกเองนะครับเขาเรียกว่าตัวเลขมันหลอกหลอกเหมือนผีเลยนะครับนะต่อไ,ไ,ไปต่อไปต่อไปไปต่อทุกคนอ่าเมื่อกี้ตอบอยังอ่ะเมื่อกี้ตอบยังอ่ะข้อสามตอบแล้วนะตอบแล้วนะครับข้อที่สามต่อไปข้อที่สิบห้าครับข้อสิบห้าเรื่องการคิดเลขเนี่ยถ้าใครคิดเลขบ่อยๆจะรู้ว่ามันเป็นบางวันนะบางวันก็ผิดอยู่นั่นแหละนะครับมันจะผิดอะไรนักหนานะาเป็นอย่างนี้แหละนะครับนะชิวๆครับนะ เอกณิาสตร์เรามันต้องคิดอะไรเยอะครับนะฝึกเยอะๆค,คุณครูไปต่อค,คุณครูแล้วไปต่อครับข้อที่สิบห้ากำหนดให้ x y z เป็นขนาดของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปสามเหลี่ยม x y z เป็นขนาดของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมธรรมดานะครับหมายความว่าอะไรครับโอ้เห็นประโยคนี้เนี่ยชีวิตต้องง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเห็น <c oughs> แบบนี้เนี่ยต้องรู้เลยว่า x บวก y บวก z เดี๋ยวจะใช้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ต้องรู้ว่า x บวก y บวก z เนี่ยเท่ากับ180องศานะครับโจทย์บอกต่อว่าโดยที่ y เป็นครึ่ง1ของ x อโจทย์ว่างไงนะ y เป็นครึ่ง1ของ x หรือพูดภาษาชาวบ้านคือ y เท่ากับ x ส่วน2นะครับต่อมาทุกคนและ z น้อยกว่า2เท่าของ y อยู่20อูน,นี่เขาสอบมอต้นเลยนะี z น้อยกว่า2เท่าของ y อยู่20 คำถามครับใครมากกว่า x น้อยกว่าเห็นไหมเอ้อโทษไม่ใช่ x z น้อยกว่า2เท่าของ y ใครมากกว่า2 y มากกว่าแสดงว่าสมก,การน้องจะได้เป็น2 y ลบ z เท่ากับ20นี่คือสมก,การที่น้องต้องออกมาให้ได้นะครับสมก,การที่1สมก,การที่2ได้แล้วทุกคนอาจารย์ถ้าหนูจะไปทางไหนตอนเนี่ยทุกคนมี3ามสมก,การ3ตัวแปรครับทำไงต่อครับ น้องต้องแทนค่าเข้าไปแล้วครับจากรูปเนี่ยพี่น่าจะดูว่าจากรูปแบบสมการนะครับนี่เดี๋ยวดูไฮไลท์สีเขียวไฮไลท์สีเขียวไฮไลท์สีเขียวน้องเห็นสามสมการสามสีนี้นะครับสามสีเขียวนี้น้องต้องดูตัวแปรที่มันซ้ํากันตรงนี้นะครับพี่เห็นตัวแปรสามสมการนี้มี y ที่มันซ้ํากันเพราะฉะนั้นพี่จะแก้หาสมการตัวแปร y ก่อนนะครับชีวิตจะได้ยุ่งยากเอ้ชีวิตจะได้ง่ายขึ้นนะฮะแทนค่าให้ทุกตัวแปรเป็น y ให้หมดนะครับนะ ทำอย่างนี้ครับอ่านี่คืออยู่กาการแก้สมก,การของแต่ละคนนะอันนี้ต้องไวเลยนะคุณครูข้อน,นี้สมก,การล่างครับ y, y เท่ากับ x ส่วน2เพราะฉะนั้น x ของเรามีค่าเท่ากับ 2y เอา y ขึ้นไปคูณนะครับเห็นไหมต่อไปตัวแปรนี้ครับตัวแปรนี้นี่นี่แก้หา z ครับแก้หา z z เท่ากับอะไรครับ จัดรูปให้อยู่ในเทอมของ y ให้หมดนะครับนะจัดรูปให้อยู่ในเทอมของ y ให้หมดผู้ภาษาชาวบ้านคือติดตัวแปร y ให้หมดนะครับเพราะนั้นเซตของเราจะมีค่าเท่ากับ 2y ลบ20เห็นไหมครับเราจะได้สมาการที่ x เท่ากับ z เท่ากับแล้วเราก็เอาทั้งหมดตรงนี้ไปยัดกับในสมาการเอาทั้งหมดตรงนี้ไปยัดกับในสมาการแล้วแก้หาค่ามันออกมานะครับนะทุกคนครับย้ายพร้อมกันเดี๋ยวพี่ย่อตรงนี้หน่อย อันนี้ไม่ใช้ละย่อหน่อยนะครับเอาละครับเอาทั้งหมดไปยัดในสรรมการ x บวก y บวก z เท่ากับ180ครับทุกคนเริ่มครับ x เท่ากับเท่าไหร่ x เท่ากับ2 y ใจเย็นๆ้ค่อยๆยัดเข้าไปต่อไป y คืออะไรบุคคนไปนั่งแก้หาค่า y อีกย้ายไปย้ายไปย้ายกับเสียเวลาครับ y ก็คือ y ครับมันเป็นตัวแปร y แล้ว เราอยากจะเปลี่ยนให้ตัวแปรเป็นตัวแปรเดียวกันให้หมดมันจะได้เหลือแค่แก,แก,แก้การแก้สมการตัวแปรเดียวนะครับเพราะนั้นต่อไปบวกกับ Z ครับ Z คือ 2y ลบ20นะเท่ากับ180นะครับพี่ซูมออกอีกหน่อยหนึง่ง180ตรงนี้นะบางคนเริ่มตอบมาแล้วนะบางคนเริ่มตอบแล้วนะโอเคโอเคนะครับตอบไม่เหมือนกันไม่เป็นไรไม่รู้ใครหมู่หรือจ่าครับนะค่อยๆค,คิดเลขนะต่อไป 2y คำนวณเลย 2y y 2y บวกกันได้ 5y นะครับ 5y ย้ายลบ20ไปเป็นบวกครับเราจะมีค่าเท่ากับ200เพราะฉะนั้นทุกคนครับง่ายนิดเดียว y เขงเราจะมีค่าเท่ากับ40ครับทุกคนแก้หาให้ครบครับ y เขงเราเท่ากับ40 x เ <X S 2> ขงเราเท่าไหร่ครับ x เราดู x หน่อย x ตรงไหนวะเนี่ย x ตรงไหนอ๋อ x อยู่นี่ x อยู่นี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 ่สีฟ้าครับคุณครูสีฟ้า x มีค่าเท่ากับ 2y เพราะฉะนั้น x ของเราเท่ากับ80นะครับถ้า x ของเราเท่ากับ80นะเราก็แทน y เข้าไปตรงนี้อีก z เท่าไหร่ครับ z ก็ต้องเท่ากับ60 z เท่ากับ60จบแล้ว y ตอบ40 x ตอบ80 z ตอบ60ครับโจทย์ไม่ได้ถาม x y z ตตอบเท่าไหร่โจทย์ถามส่วนกลับของมันผลบวกของส่วนกลับครับมีค่าเท่าไหร่ เราก็ไปนั่งคิดเลขข้างนอกครับเราไม่ต้องอายใครนะเรื่องการคิดเลขนะครับนะอยู่ที่บ้านทดเองเจ็บเองครับทดเลยครับโจทย์ถาม1นึ่งส่วนวบวกหส่วนเบวกหส่วนแครับ x เท่าไหร่นะเมื่อกี้นี้80มั้งใช่ไหม x 80นะฮะ y, y เท่าไหร่วะเดี๋ยวไปดูลืมแล้ว y 40ครับ1นึ่งส่วนสี่สส่วนหกอ่า1นึส่วนหกสิบเอาละเราก็หาคณาโนครับจับบวกกันได้เนี่ยคณาโนคือ240เนาะ แล้วก็สามคูณบนล่างเป็น3ามส่วนสองบบวกเอา6คูณบนล่างหกส่วนสองบบวกเอา4คูณบนล่างครับจะกลายเป็นส่ส่วนสองบครับบวกเลขครับ3ามบวกหกบวกสเป็น13บสา่วนสองครับคำตอบข้อ,อน,นี้คือสิบสามส่วนสองร้อยสี่สิบตัดทอนยังต่ำได้ไหมน่าจะไม่ได้แล้วแหละดูช้อยก่อนสิบสาม่วนสองร้อ่ะโอเคมีช้อยครับฝนฟับเลยเห็นไหม ความรู้คืออะไรครับตรงนี้ไม่ได้ใช้ความรู้อะไรเลยครับใช้หลักการของการแก้สมการนี่แหละคือข้อสอบมอต้นนะะข้อสอบมอต้นก็แค่นี้แหละครับค,คุณครูครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไม่ตอกไปทฤษฎีเศษเหลือนะไม่ต้องไม่ตอกอะไรมากไม่ต้องตีโกนมิติไม่ต้องนะฮะคำนวณแค่นี้เองครับเนาะต่อไปทุกคนต่อไปข้อที่สิบหกครับไปต่อต่อนะต่อนะคุณครูต่อไปข้อที่สิบหก ต่อไปต่อไปนะครับพี่พี่ไม่ได้มาติวให้น้องดูแบบละเอียดยิบขนาดนั้นนะครับน,น้เนาองเราเรามาทําข้อสอบพร้อมกันนะครับมาประเมินประเมินว่าน้องทําได้ขนาดไหนนะครับเราจะได้ไปเตรียมตัวต่อนะครับไม่ใช่ประเมิอนอันนี้เสร็จแล้วไปนั่งเครียดว่าไม่ได้อ่านหนังสือครับฝึกทําข้อสอบครับน้องนะฝึกเยอะๆครับนะต่อไปข้อ16ครับ ในการบรรจุอาหารกระป๋องของโรงงานแห่งหนึ่งเครื่องจักร A บรรจุได้480กระป๋องต่อนอาทีเครื่องจักร B บรรจุได้620กระป๋องต่อนอาทีนะครับถ้าเวลา8นาฬิกา30นาทีเดินเครื่องจักรทั้งสองเครื่องพร้อมกันโดยไม่หยุดการทำงานของเครื่องจกักรเวลาใดที่จะบรรจุอาหารกระป๋องได้รวมกัน385,000กระป๋องทุกคนครับ พี่ไฮไลท์คำนี้นะกระป๋องต่อนาทีกระป๋องต่อนาทีหนึ่งนาทีก็ได้4ี่ร้อยแปดสิบกระป๋องหนึ่งนาทีก็ได้หกร้อยี่สิบกระป๋องแต่คีย์เวิร์ดจริงๆมันอยู่ตรงนี้ครับครูครับพี่ขีดเส้นใต้ให้คุณครูเริ่มเดินเครื่องจักรทั้งสองเครื่องพร้อมกันหมายความว่าอะไรเราเดินเครื่องจักรพร้อมกันมันคือเริ่มพร้อมกันเพราะฉะนั้นมันจะเป็น x ตัวแปรเดียวเวลาของเราจะเป็น x ตัวแปรเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาผ่านไปเนี่ยเครื่องจักร A ก็ต้องได้ 480x มอต้นชัดๆเลยทุกคนครับมอต้นชัดๆเลยนะตรงนี้เราได้ 480x บวกกับ 620x เนี่ยบางคนคิดในใจได้เลยนะครับนะเนี่ยบางคนตอบมาแล้วนะครับคิดในใจได้เลยนะไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะแต่ตอบมาก่อนนะครับนะอ่าเราก็ใส่เวลาเพราะเวลามาเริ่มเท่ากัน,นก็ให้เป็น x ครับนะ แล้วเขาถามว่าเมื่อไรจะผลิตได้สามแสนแปดครับสามแสนแปดห้าพันนะเมื่อไหร่ล่ะเราก็แ,แก้หาค่า x มาจบแล้วครับทุกคนหลับตาข้างหนึ่งคิดยังได้เลยใช่ไหมร้องไห้ไปยังได้เลยทุกคนโจทย์ข้อนี้นะแปบ๊บเดียวครับทุกคนบวกเลขครับ480ร้อบวกหกรครับก็จะกลายเป็น1 1 0 0 x 1 x, 1 0 0 x เท่ากับ385,000นะครับตัดเลขครับ0ตัด0 0ตัด 0, 0. สุดท้ายทุกคนจะได้เป็น 11x เท่ากับ3 0 0นะฮะย้าย11จะคูณไปหารเงียบๆครับเนอะเนี่ยเราเอกคณิตสบายอยู่แล้วนะครับเรื่องการทัดทดเลขนะ11ไปทดครับ3 3นะกับ38ลบก,กันได้5ชัก5ลงมาเป็น55นะครับ11 5 55 0 1ตัวครับจบครับเพราะฉะนั้น x ตอบ350แต่ไม่มีช้อยเพราะโจทย์ไม่ได้ถามว่า x ตอบเท่าไหร่ครับ โจทย์ถามว่าเวลาใดที่บรรจุกระป๋องได้เท่านี้เอา้าแลเวลาใดอาจารย์แกป๊ปทุกคนครับก็เราได้ x มาคือ350ร้าคำถาม x คืออะไรถ้าเราไม่เมากาวจริงไหมทุกคนจะตอบได้เร็ว่า x คือเวลาใช่ไหมครับ x คือเวลาเพราะฉะนั้นเวลา350ร้นาทีนะครับนะหรือประมาณสัก5ชั่วโมงกว่าๆนะครับหกห้เกือบ เกือบ6ชั่วโมงขาด10นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเกือบ6ชั่วโมงขาด10นาทีเพราะฉะนั้นน้องเริ่มตอน8ปดโมงครึ่งนะครับหชั่วโมงมันต้องได้บ่ายสองครึ่งนะครับขาด10นาทีก็ลบไป10นาทีนะครับก็ต้องเป็นบ่ายสองยี่สิบนะคำตอบข้อนี้คือบ่ายสองยี่สิบครับตอบช้อยข้อที่3ครับจบแล้วบ่ายสองยี่สิบนะครับหกชั่วโมงนะครับนะเกือบ6ชั่วโมงหกหกสามหกนะตรงนี้เป็นสามนะครับเกือบ6ชั่วโมงนะครับเราก็บวก6เข้าไปแล้วก็ลบ10นาทีซะ ให้มันได้ตรงนี้นะครับคำตอบข้อนี้คือ14นาฬกา20นาทีครับคุณครูครับคำตอบข้อนี้คือ14.20นนะครับนะเป็นไงบ้างครับวิชาเอกวันนี้นะครับทุกคนจะได้เจอวิชาเอกแบบนี้นะครับทุกวันอังคารประมาณสักหนึ่งทุ่มสองทุ่มนะครับแล้วแต่ว่าพี่จะติวในกลุ่มก่อนหรือจะติวพวกเราก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็ติวในกลุ่มลับไปด้วยนะครับนะวันนี้ประมาณสัก16ข้อนะครับนะสำหรับในกลุ่มลับนะประมาณ16ข้อนะครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับ สำหรับหน้าเพจ a c e b o o k ตัวนี้ทําไป8ข้อครับคุณครูครับรายงานคะแนนกันได้นะครับว่าได้กี่คะแนนครับนะรายงานคะแนนกันได้นะครับนะเราอยากจะดูพัฒนาการพวกเราครับว่าทําข้อสอบได้มากน้อยแค่ไหนไม่อยากให้พวกเราเข้าไปในสนามสอบแล้วเจอแต่งูเลี้ยวเคี้ยวขอแล้วสู้เขาไม่ได้นะครับลูกศิษย์อาจารย์แก๊็บจะต้องสู้คนอื่นได้นะครับสิทธิ์มีครูต้องทําได้นะคณิตศาสตร์เป็นยาขมแต่เจออาจารย์แก๊็ต้องเป็นขนมหวานครับในการทําโจทย์น้องจะต้องฝึกเยอะๆนะครับวันนี้ พี่ก็มาให้กําลังใจพวกเรานะครับเนาะทุกคนทุกคนอาจจะเหนื่อยนิดนึงครับเพราะว่าวิชาเอกเราเนี่ยไม่เหมือนวิชาเอกอื่นครับน้องครับมีคนที่เข้าห้องติวมาแล้วเนี่ยประมาณสักหกเดือนก่อนหน้านี้แล้วนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับเข้าติวกันมาเป็น6เดือนแล้วครับเพราะฉะนั้นใครยังไม่หยิบหนังสือใครยังไม่ได้ฝึกทําน้องต้องฝึกทําด้วยความเหน็ดเหนื่อยแน่นอนครับ พี่จะเป็นกําลังใจให้วันนี้นะครับนะน้องเหนื่อยแน่นอนครับน้องไม่ต้องบ่นครับเพราะคนอื่นเขาเริ่มมาแล้วนะครับใครยังไม่เริ่มเหนื่อยแน่นอนครับนะเพราะฉะนั้นพี่เป็นกำลังใจให้ครับวันนี้เราฝึกฝนเยอะๆนะครับใครอยากฝึกฝนต่อไปไปดูคลิปใน YouTube ต่อนะครับไปฝึกฝนเยอะๆนะครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับคุณครูครับนะวันนี้ด้วยเวลาครับก็ขอทุกคนฝึกฝนเยอะๆครับโชคดีกับการเตรียมตัวสอบครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับคุณครูทุกคนครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่า การบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊็บได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ